รามาดูดีกว่านะครับว่า U5 กับทางมังโกรอบนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่การแข่งขันแมปแรกของเรากันเลยนะอบิสครับครับขอบคุณพี่วจีนะฮะก็มาดูครับพี่เขาว่าเจ๋งเขาว่าแน่นะครับสำหรับมังโกของเราครับต้องมาเริ่มต้นใหม่ในการแข่งของ VCL ของเรานะครับรอบนี้พวกเขายังผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับต่อเนื่องมาในสเตจที่2ที่ต้องเจอกับเนี่ยอันสายไฟนั่นเองนะครับต้องบอกรอบนี้จะไม่ง่ายเหมือนกับในสเตจหนึ่งแล้วเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าอันนั้นจะมีทีมพรีเมียร์ด้วยที่ต้องเจอกันแต่รอบนี้เป็นทีมที่อินไว้ละและสเตจสามจะยิ่งเข้มข้นกว่านี้ถูกต้องไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเริ่มกันในแผนที่แรกก่อนครับอยู่ในแมปอัมบิสนะวันนี้เกมบุกของทีมมองโกครับคอนเดินไหลทะลุเข้ามาด้านในซ้ายได้แล้วครับตั้งแต่จังหวะแรก U5 เองก็ไม่ได้มีใครขึ้นมารอเบรกอะไรครับมีเพียงแค่หนึ่งด็อกเตอร์เท่านั้นครับที่เซตไฟแคมป์ออกไว้ด้านในซ้ายใช่ครับเดี๋ยวด็อกเตอร์อายุนี่ผมบอกเลยว่าคำจะจัดเอาล่ะโอ้โหเดินแหมกระโดดแบบว่าไม่ทันระวังครับแล้วดูว่าอ้อมหลังก็มาวันใดทีก็แหมเกือบจะให้2แล้วนะครับแต่ว่าเบรกไว้ครับโดยทางฝั่งของฟิกซี่เราจะเดินต่อเอเวนเฟียเกียร์เลยครับโบไปแล้วพยายามจะสู้กันสุดๆเลยครับมาตรงนี้คอนตัดเอาฟิกซี่คือกลับไปได้เหมือนกันแล้วตรงนี้ต่อเนื่องมาเลยก็ไก่สู้กับเด็กซี่เอาไปคนละหนึ่งยังไงดีแล้วนี่สายไกลย้ำกลับมาก่อน1ต่อ3สถานการณ์แบบนี้ล็อกตัว2นี่วางได้แล้วนะถ้าดูเล่นแบบว่าไม่ได้หักเย็นคือแกปิดค่อยๆปิดช่องอะเมื่อกี้นะฮะคือแกปิดตรงกลางมาก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่มาจากแคทวอล์กแล้วก็หันกลับมาปิดตรงแอทแทคเกอร์ไซส์สปอร์ของเขานะฮะที่โดนอ้อมแฝงมาแล้วก็กลับมาเล่นข้างหน้าต่อค่อยๆแบบโรเตทเล่นหมุนหมุนแกนมาเรื่อยๆก็คือพยายามจะดักทางในการแบบผมเข้าใจได้ว่าทางของ U5 เองก็พยายามจะรวบเข้ามาจากหลายๆทางเพื่อทำให้ตัวทางของมองโกเองเนี่ยนะฮะสามารถแบบเรียกว่าต้องโฟกัสทิศมากขึ้นนะแต่มองโกกลับไม่รู้ทันนะดิใช่เรื่องที่จะขึ้นไปสู้มันจบทีละทางทีละทางไปเลยเอาเลยอ่ะแบบยัดเลยอ่ะเคลียร์หนึ่งเคลียร์สองเออเงี้ยมันก็ทำให้ปิดไปได้แบบจนกลายเป็นง่ายไปเลยสำหรับพวกเขาครับครับคอนเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินไปเอามาดูตามเกมดีกว่าลาดี้ไงนี่ไงเขาคอนแทคมา3ไงฮะในการเดินตั้งแต่จังหวะแรกแบบนี้เคลียร์คลีนครับตรงกลางจะไหลทะลุมิดทูบีนะฮะแวริงเองก็ต้องหาพื้นที่ในการยืนให้ดีนะครับถ้าเกิดจะเข้ามาเล่นแต่พื้นที่ในบีซ้ายนี่เข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งครับมองโกดูว่าแล้วก็ไม่รีบร้อนที่จะวางนะครับค่อยๆเทรดเนี่ยมีเขาเรียกว่าพื้นที่ในการใช้งานเยอะมากเพราะแกไปสเปซมาจากด้านในอ่ะก็จะวางตรงไหนก็ได้นะฮะมุมวางแบบนี้ครับเลือกที่จะถอยเล่นเลยครับในฝั่งของมีเมนครับแล้วทิ้งทางของเอเมนเฟียเนี่ยเอาไว้1คนเอาโดนเช็คมาจังหวะแรกนี่เห็นและได้ยินเสียงแน่นแน่ครับว่ามีคนทะลุเข้ามาจากในฝั่งของบีลิงมีมุมซ้อมนะมีมุมซ้อมแล้วโอ้โหออกมาอัดโอ้โหนวดโอ้แม่เหมือนโดนเตะอัดท้องเมื่อกี้โอ้หายไป2ครับเชอร์ลีฟแล้วต่อเนื่องเลยครับลิซ่าคนสุดท้ายของยูไฟครับท่านผู้ชมบีลิงตรงนี้อยู่ไม่ค่อยแม่ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะแล้วดู2ราวที่เข้ามาวางไซด์บีอะต้องบดท่านผู้ชมวางหลังแบ็คไซด์รอบนึงใช่แล้วรอบนี้ก็วางตรงกลางไซด์แบบติดชิดกองขวานะใช่มุมแล้วมุมนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นที่ทีมจะเลือกในการวางสไปตำแหน่งนี้เพราะปกติเนี่ยไม่วางแบบเอ้ยกล่องตรงกลางไซด์เลยก็คือวางใช่วางแบ็คไซด์เหมือนในราวแรกอะไรครับแต่ก็2ต่อ0ครับตรงนี้เดอะมองโกขึ้นนำไปก่อนครับในเกมบุกแผนที่อบิสของพวกเขาเดี๋ยวเราดูโฟบายครับอาจจะเป็นตัวตัดสินครับว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แบบน่าจับตามองอย่างที่ทุกคนเนี่ยหมายปองหรือเปล่านะเพราะ2ราวนี้ผมรู้สึกว่าเขายังแบบดูสบายๆไม่ได้เหนื่อยมากเท่าไหร่อืมโฟบายรอบนี้ในเกมตั้งรับของ U5 ครับก็ต้องเบรกเกมบุกของมองโกให้ได้เลยฮะไกสูจ่อรอแล้วครับคอนแทคตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะฮะ4ตัวผู้เล่นจากพื้นที่ด้านหน้าเอเมนแล้วก็ทิ้ง1คนเนี่ยดูหลังเอาไว้ครับใช่ฮะดูครับผมเจอด็อกเตอร์แล้วรู้ครับว่าเขาสะอ้าวมีสแกนจับได้1โอ้โหสวยๆครับมันกระโดดข้ามไม่พ้นแถบวายป่ะเมื่อกี้แน่ใจครับว่าไปโดนอะไรแต่ว่าโดนเห็นขึ้นมาเป็นตัวเลยจังหวะแบบนี้ฮะ
ได้พื้นที่การแทนสไปค์1ครั้งครับเดมองโกก่อนรอด้านหน้าเอซิเกอร์ตี้เหมือนพยายามจะมีคนค้ำขึ้นมาลองยิงดูไปสิตรงนี้เข้ามาปิดเอาไว้ดาริซ่าจากด้านหลังครับเก็บไป2เลยฮะดาริตัดเลยอยู่แค่2ตรงนี้เท่านั้นเดมองโกด็อกเตอร์เข้ามาจ่อรอข้างหน้าเอเมนแล้วหายทีนมาเสียไป1เสีย2เรียบร้อยครับดิฟฟิลได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรทำได้เหมือนกันครับ U5 ในรอบที่พวกเขาเป็นฟูลบายถือว่าจริงๆผมว่าหนักแน่นตั้งแต่จุดยืนในการเล่นเอทาวเวอร์เมื่อกี้แล้วนะอ่ะถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะได้ดูการแข่งกันแบบว่ายาวๆท่านผู้ชมถูกต้องอะไปครับดูกันต่อเลยครับว่าเกมบุกของมองโกเองเนี่ยตอนนี้จะสามารถเขาทำได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะสถานว่า U5 ก็สามารถสวนคืนกลับมาได้ครับวันนี้เป็นพึ่งจังหวะเริ่มเกมเท่านั้นครับคอนโทรตกลางมาครับคอนในราวนี้นะมีฟิกซี่ครับที่ดักรอเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหนักเลยครับ3ตัวเล่นของ U5 ในพื้นที่บริเวณมิดเดิลโดนออนไลน์เบรกเอาไว้ก่อนคาร์เบิร์ตปิดไว้นะครับแล้วตัวจ่ายนี่ตัวช็อกโบไล่ที่เข้าไปเลยมุมดึงกลายเป็นของเอเวนเฟียครับที่คอร์สไฟเก็บทางของฟิกซี่ไปได้นี่สู้กลางเหรอฮะแหมมาตั้งป้อมรอรับเหมือนกันครับมองโกรอบนี้ก็แสบฮะเอามีท็อปไป1ครับไปดูมินิแมปฮะ A ไซส์อะไรเต็มไปหมดเลยหน้าทางเข้าอะโอ้โหจะไม่ต้องเข้าสายเลยตอนนี้ว่าตรงกลางเนี่ยฮะโดนไซก้อยหัวไปก่อนหายไป2ศพครับผมไกลๆครับไปวัดคมกับเขาครับแล้วเหมือนจะไฟพาวเวอร์ไม่สู้เท่าไหร่ฮะแล้วแฟริงครับมุมนี้รออยู่หลัง B ไซด์เหมือนจะได้ลักไก่เล่นแต่มีคนเห็นไม่ได้เอ้าแล้วไม่มีคนเช็คอย่างนั้นเหรอแล้วก็ยืนคอร์สอยู่กับเดอะด็อกเตอร์หมดแผงซะอย่างนั้นนี่อ่ะยืนนิ่งๆแข็งๆฮะอยู่ในไซส์พอปล่อยให้เขาวิ่งเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีสกิลเบสกิลอะไรเลยนะเมื่อกี้ได้สกิลเข้าก็น่าจะมีแค่เดวูล่าลูกเดียวปะมุมกับมุมล้วนๆนะเดวูล่าใครเมื่อกี้น่าจะเป็นดูล่าของเผื่ออาจจะเป็นแฟริงด้วยนะใช่ที่จ่ายปิดไว้หน้าทางเข้าบีไซส์ใช่ไหมเออไปหวั่นหมดหายอ่ะ2ต่อ2ครับสวนคืนกลับมาค่อนข้างไวนะลิซ่านี้ก็ไปถึง5คิวแล้วครับส่วนเดอะด็อกเตอร์ในราวนี้เนี่ยมีโนติสครับอัลติเมทของตัวไซเฟอร์เอาละครับแบบนี้เกมผมบอกเลยว่ามันแน่ฮะแหมดูเซต1แล้วเดมองโกก็ตัวอะไรอะไรก็ดูแบบว่าแหมง่ายไปหมดแต่พอมาตอนนี้ครับ2เปิดมาโดน2ตีกลับแล้วจ่ายดูโอ้โหกี่สกิลวะในไซส์ A ทาวเวอร์จุ่มอยู่ว่าเดอะด็อกเตอร์ปล่อยให้วางแต่ว่าเหมือนจะอุ่นใจแต่หารู้ไม่ว่าเขาจุ่มอยู่แล้วสแปมล่างว่ะผมไม่เจอเทอร์โบเคสมาเติมครับผมแบบนี้อยู่ด้านล่างเลยแต่ว่ายืนไม่ชิดเท่าไหร่เลยไม่เห็นครับวันไหนทีมุมกว่าจะตัดใจออกมาเล่นนะเดอะด็อกเตอร์ก็หลุดไหลทะลุไปไกลแล้วครับตัวผู้เล่นของมองโกเองนั่นใน A ไซส์แต่จังหวะท่าไปบีสกายอีทบูโดทาวลิซ่าตัดก่อนเลยเอเวเซียตัดคืนกับบาแล้วไล่กันบาต่อหนึ่งรัวๆครับเจอกันไปเรื่อยๆลิซ่าเดินต่อเดี๋ยวแกในคนเดียวไล่เป้ามาเรียบร้อยครับยูฟายขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วฮะ3ต่อ2ครับแหมไม่ง่ายไม่ง่ายครับยูฟายก็บอกว่าผมก็ไม่ได้หมูนะฮะไม่ได้หมูนิ่งๆแบบว่ารอให้มังโกเนี่ยเข้าไปหาทำของเขาเองแล้วค่อยรวบอีกทีหนึ่งแต่2รอบแล้วนะที่รีเทค B แบบนี้นะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะประเด็นอ่ะมีความใจเย็นสูงครับค่อยๆคือไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นนะคือหมายถึงว่าจังหวะแรกอ่ะนนเอทาวเวอร์ก็มีคนอยู่แต่แค่ไม่ได้สู้แบบแรกแบบจนตัวตายแต่ว่ารอเล่นจังหวะที่แบบตัวเองชัวร์จริงอ่ะคือแค่มองว่าอาจจะไม่ต้องไปปรับตัวผู้เล่นอะไรเยอะในจังหวะแรกแต่แค่โฮมโพซิชันเอาไว้ไม่ให้เสียพื้นที่ตรงนั้นก็พอเพราะว่าเอทาวเวอร์เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะทั้งในฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายตั้งรับถ้าเกิดทีมไหนได้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วสามารถยืนได้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อรูปเกมทีมข้ามค่อนข้างเยอะแล้วในแผนที่นี้มาดูครับบีเมนรอบนี้ครับต่างคนต่างเปิดแอคทีเวทเบสตอมมาครับคอนรอเดินแฝงอ้อมหลังอยู่แล้วครับจากมิปาทอมโอ้ยตุ้งไม่รอดไม่รอดแล้วโอ้หลบซ้ายมาโดนขวาครับแบบนี้อึอากอึอากครับลัตเตอร์ฟูลี่มันจับตายครับผมโอ้ชมเลยอะช็อตนี้สวยเหลือเกินกับลิซ่าได้ไป2ครับจากทีมเมทของเขาอันเดียวไม่ให้เข้านะฮะรอบนี้เลือกที่จะค้ำกันตั้งแต่ปากทางเข้าครับหัวตัดโค้งแรกเลยครับตรงนี้คอนเบสซอมระยะไกลแล้วตัดไป1ก่อนเก็บฟิกซี่ไป
4ต่อ2สเปเกตแอคทิเวทมาระบุมหัวแบบนี้ครับตัดลิซ่าไป1คิวเดินต่อไหมซ้ายมีขวารอจังหวะจะพีคนับ3 2 1รอฮะรีพีคครั้งหนึ่งจังหวะจะทะลุออกเทนิบูล่าแล้วเฟรนิงเขาถอยกลับเข้าไปหลังซ้ายพอดียังมีอยู่เป็นซอฟโอจังหวะหันเป้าสวัสดิ์ตรงนี้แม่อาจจะยากไปนิดนึงครับโอ้โหหลังกุศลเข้ามาเทได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่เลือกที่จะเข้าไซเอต่อแล้วเขาไม่ได้ขยับไปไหนก็เลยยากครับเพราะว่าตัวมันเหลือถึง3คนครับในพื้นที่ไซเดียวใช่โอ้โหแต่ว่าทามมิ่งมันให้เหลือเกินนะเบสสองยิงถือว่าสวยนะตัวแรกกับตัวที่สองไปปลายหัวเท่านั้นเหลือเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากครับด้วยจำนวนตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ของทีม U5 ด้วยในราวที่6เมื่อสักครู่นี้นะแล้วมีทามเอามาครับในราวที่7จากการบุกเขาครับแต่พี่อบิสน่าจะผิดคาดไปเยอะพอสมควรครับเนี่ยโค้ดครับมาแล้วฮะต้องให้อินพุตข้อมูลหน่อยครับหลังจากที่โดนสวนกลับมา4วินติดครับที่ทางของ U5 ทำได้ในฝ่ายตั้งรับอะนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ห่างกันไกลนะ2ราววินเท่านั้นครับที่บอกครับอาจจะด้วยความแบบมีข้อเสียครับคือแกเล่นแมปที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเล่นซ้ำปะกับในสเตจ1นะที่ถ่ายทอดสดไปด้วยน่าจะมีซ้ำอยู่แมปนึงอะถ้าผมจำไม่ผิดถามเอานี้ครับมังโกต้องดึงเกมคืนกลับมาให้ได้เลยครับเนี่ยอ๋อเราเวลาเล่นเพอร์ครับกับบายใช่ไหมถ้าเกิดจะไปซ้ำเลยจะไปซ้ำในแผ่นที่ที่2และ3 That goes there วิธีก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้ก่อนครับอาจจะไปมองถึงจังหวะเร่งรีบเหมือนในช่วงเปิดเกมมาในราบุนผมอาจจะไม่ได้แล้วครับตอนนี้ว่าก็ต้องยอมรับว่าทาง U5 เองเนี่ยในไฟค่อนข้างจะแพ็กกันได้หนาแน่นแล้วก็ชัวร์มากๆครับในหลายๆช็อตของพวกเขาเล่นไม่ได้เลือกที่จะไม่เล่นถอยก่อนรอเล่นอีกทีนึงในจังหวะที่ตัวเองมั่นใจนี่แกปล่อยให้วางแบบรัวๆเลยนะสิ่งที่มองโกต้องทำให้ได้ก็คือวางแล้วยังไงต่อตอนนี้แล้วนี่ทักปุ๊บก็เกิดเลยฮะไปแล้ว1ศพเลือกวางมุมเดิมเลยฮะกล่องด้านหน้าลิงแล้วปล่อยทางของปิ๊กปี้ไหลทะลุเข้ามาเอาส่งแบ่งเป็นเอาไว้สายกลับไหลคาวเบอร์ปิดเอาไว้ก่อนแล้วฉีกสายลงมาต่อดื้อมาตัวนี้คอนเฮดช็อตไป3ต่อ2เฮียตัวเล่นเสียเปรียบอีก1ครั้งนี่ก็มองโกต้องส่งคอนเข้ามาด้านในคอสมิกอีวานแต่มีเฟรนด์มารอเทรดอยู่แล้วเรียบร้อยครับลิซ่าจากแถวหลังก็ดิฟิสไปสำเร็จไปแล้วครับ5ต่อ2กับยูฟายโอ้โหไม่ดีวานเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยครับเมื่อกี้ขอแค่โหลดฮันเตอร์ฟูรี่ได้ก็คือจบทุกอย่างคือจบแล้วก็ดีฟิลได้สบายๆเพราะว่าโพสแพนไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมูนิตี้อื่นๆก็คือมันต้องทะลุม่านมาให้ได้แต่มันทะลุไม่ได้แล้วแล้วคือตั้งแต่จังหวะแรกแล้วที่ทางของพิกซี่เขาตัดสินใจในการแบบทะลุเข้าไปเลยด้านหน้าตรง B window แล้วไปตัดตัวของสกายอีทบูได้ก่อนมันเลยยิ่งทำให้คนแถวหลังอย่างคอนเองเนี่ยต้องพาตัวเองวิ่งเข้ามาไวใช่ยิ่งเสียทามมิ่งเลยต้องบอกว่าตอนนี้คือรู้มือจัดเลยครับยูไฟกล้าที่จะเล่นนะเมื่อกี้ต้องชมเลยฮะกล้าที่จะลงไปเคลียร์แบบโอ้โหจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรคือแบบทุกอย่างถือว่าเป็นไปตามคาดหมดฮะคือจากที่ดูตอนนี้เขาจะกล้าเล่นในจังหวะที่เขามั่นใจแล้วนี้ดีกว่าคือในจังหวะที่แบบเขาไม่ได้มั่นใจมากเนี่ยเขาก็จะยืนหลบหัวอยู่แล้วรอจังหวะในการเซตอัพให้ได้มีอินฟอร์เมชันก่อนให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยฮะจริงเอาตรงคือดีเลยครับตอนนี้ครับหมายถึงว่าวิธีการเล่นครับของ U5 ครับตอนนี้เหมือนจะถ้าพูดตามตรงนะบางคนแอบแบบแพ้ทางเลยอ่ะเริ่มตะกุกตะกักเหมือนกันในบางมุมของพวกเขาคือเหมือนคิดมานะแต่ว่าพยายามแล้วก็ทำได้แบบที่คิดด้วยนะหมายถึงว่า 50% แต่ 50% มันแบบไม่ใช่จะไปยังไงกันต่ออะไรเงี้ยฮะอยู่ดีเขาก็ปล่อยอยู่ดีเขาก็ลักไก่อ่ะนี่ใช่เหมือนจับจุดยูไฟยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับของโกตอนนี้เออว่ามีเป็นซิงเกิลที่หลากหลายด้วยแหละสำหรับยูไฟเองทั้งตัวเองเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยนะใช่ครับเรามีเอาอีกแล้วครับเปิดได้ก่อนครับด้วยโอเปอเรเตอร์ฮะเอเดนเฟียหายไปด้วยฟิกกี้ฟิกซี่ครับแล้วเข้าบีมาได้แต่ก็ถือว่าแค่จะไม่กล้าวางละคิดดูใช่ครับเพราะภาพเป็นนี้เกือบทุกๆราวที่ผ่านมาเลยจังหวะลักไก่แต่ฟอนไลน์เข้ามาทีเดิมเลยครับฟอนต้องหามุมในการเล่นหน่อยและซ้ายใกล้ๆเห็นไปข้อศอกมันโผล่มาแต่คอร์นเป็น3คิวแล้ว119ตัดคืนกลับแลกมาแล้ววิกซี่มาแบบนี้วันออนวันเนี้ย
1ต่อ1เฟอร์ลิงก็จะมาดักกับคอนกับวัน19เอาแล้วจังหวะโอ้โหมุดขึ้นไปวางสตาร์พอดีครับแม่วันไอทีได้ยิงฟรีทามมิ่งน่าจะได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้เอาแล้วเมื่อกี้ต้องบอกว่าสู้สุดใจอยู่ครับคือแบ็คไซด์ครับเมื่อกี้คือบล็อกหน้าสุดเลยเนี่ยตัวแรกคือคอนอ่ะยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนไปแล้วเขาเนี่ยดันไปเห็นเหลี่ยมๆเมื่อกี้คือยืนโผล่ตรงบิดมาครับแล้วก็คอนนี่ก็คือละเลงเลยครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโยกไปเก็บไป3ครับ5ต่อ3นะครับส่วนคืนกลับมาได้ในราวที่8เลยครับสําหรับเดมองโกหรือว่าเป็นการยิงได้ราวมาที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่ Get out of my way ภาพแอบวงๆเหมือนกันนะพอเราเป็นฝ่ายบุกแล้วทุกรอบที่ทะลุเข้าไปได้ในไซต์อ่ะคือไม่เจอใครเลยมาแต่ดูรอบนี้ครับคอนเหมือนจะเดินบุกหนักอะเกสซี่เพสใส่เลยครับฝั่งมิดไลเบอรี่เราจะว่าแต่ประชันเข้ามาอยู่วัดระยะใกล้ๆฟิกซี่เห็นแล้วครับว่ามีเบสซอมเอ็กซ์เวดมาราวนี้เราแลกกันไปก่อนเดอะด็อกเตอร์ตัดมาก่อนแล้วคนละหนึ่งคิวกับฟิกซี่ครับแต่วันนายชีก็เทรดคืนกลับได้เก็บเฟลลิงไปเริ่มไม่ใช่แบบที่ตัวเองคิดหรือเปล่าวันนี้โอ้เบสซอมเดินยัดกลางมาแต่เขาไม่สู้ครับเราบอกไม่สู้เสียเบสซอมไปอีก3เล่มนะเมื่อกี้ถอยกาวแถมเสียเพื่ออีก2ตัวไกด์บูเอเมนเฟียแม่ฟีวันนี้แทบไม่ได้เล่นเลยแล้วเข้า B3 มาได้ได้วางก็จริงครับแต่เขามีอินโฟแน่นอนแล้วเล่นคอนโบง้างมาแต่จะเดินจุ่มเข้าที่วอลล่าลูกคนเหรอฮะเจอสิครับแบบนี้โอ้โหมีคนรอรับอยู่ฮะเสร็จเลยครับนักเอลล์ยืนดักรอรับอยู่แล้วแล้วแกกลายเป็นเรียนฟิกซี่เฮดช็อตตัดทางของเนซี่ไปได้อีกเหลือแค่วันไหนที่คนเดียวครับบนพีคล่างโพตรงนี้ลิซ่ามาตาปิดคิวนี้ไปเอาแล้วเดอะมองโกลครับเหนื่อยแน่ครับวันนี้โอ้โหดูครับดูไฟเล่นแบบเข้ากันจัดเลยอ่ะใช่ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้คือเขาเล่นในจังหวะที่เขามั่นใจไงในช่วงที่แบบทำให้เขาได้ไม่ได้ไม่ฝืนถอยก่อนได้จังหวะตัวเองเจอแบบคือพยายามแบบบีบให้มันแบบมาอยู่ในแบบที่ตัวเองต้องการให้ได้เสมอต่อให้ตัวเองจะอยู่ก่อนหน้าคือได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ตามเนี่ยครับ3ราวสุดท้ายก่อนสลับฝั่งครับในแผนที่แรกนะถ้ามองโกนหลวมตัวมานี้บ่อยๆก็ผมบอกเลยว่ายากเหมือนกันแต่ต้องรอรู้ครึ่งหลังด้วยครับเกมรับของคู่นะแต่ว่าตอนนี้คือแน่ๆบุกยากพอสมควรครับมองโกนแกนนิ่งครับจากด้านหน้า B main นะ Bearing เองก็แบ็คซ้ายยืนโหเป้ารอไว้เราส่งคนไหลตรงมาได้1แล้วขึ้นมารอรับหน้าใกล้ตรงนี้ Sky is full ตัดทางของ Bearing ไปได้ก่อนแล้วสอกคิวตัวนี้มาจาก Evenfieldโอ้โหสวยครับช็อตนี้เหมือนพยายามจะจับตัวแรกนะเมื่อกี้แล้วก็ไหลได้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนติดอยู่ตรงหลังซ้ายแล้วไม่ออกแล้วรีคอนโบไปย้ำให้เลยรู้ว่าอยู่นั้นแน่ๆครับไม่ถอยกลับพื้นที่อันตรายเหมือนกันครับว่าอยู่ไฟถ้าเกิดจังหวะจะรอรับในซ้ายเนี่ยก็แอบยากลำบากอยู่แล้วขึ้นมาแบบนี้ยังไงดีลิซ่าจะเทรดคืนกลับมาได้ก็จริงแค่แต่ตัวผู้เล่นเสียเปรียบจัดๆกับ2ต่อ4แต่ปืนได้เปรียบอยู่ยันบางแอลไปตัดทางของเอเดนเปียมาได้อีก1คิวใช่ครับแล้ววันไอทีไปอ้อมแฟงหลังมาครับแต่ว่าด้านหน้ากำลังมีปัญหาเขาสกายบูกับเชอร์ลีฟแกลั่นแล้วดูดตรงนี้ดูดยังไงดีฟิวไม่ได้จังหวะแรกต้องปล่อยไปแล้วบางแอลอ้อมหลังบ้าแล้วสุดท้ายเป็นสกายอีกบูกับทิปตี้ส่งเชอร์ลีฟนัดสุดท้ายครับเก็บสาไปในราวที่กับเดอะมองโกนกลับมาได้เหมือนกันครับในราวที่ผมไม่ได้ฟูลบายมาด้วยนะเป็นทิปซิ่งราวเยี่ยมผมเดอะมองโกนจังหวะตั้งแต่จังหวะแรกอะไรครับที่ตัวคอนเนี่ยทะลุเข้าไปได้ในไซด์ใช่ครับค่อยกลับมาตอนนี้ปฏิบัติต่อครับคือการเข้าไซด์ของเขาอ่ะมันต้องมีคิวเกิดขึ้นอ่ะใช่คือมันจะไม่ใช่การคิวจากตรงไหนก็ไม่รู้ที่ไปตัดไกลๆแล้วก็ไม่ใช่ในไซด์อะไรเงี้ยหรือเข้าไซด์แล้ววางได้โดยที่ไม่ตัดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยังไม่ใช่ความได้เปรียบเท่าไหร่อ่ะคือ US U ไฟก็มีวิธีการเล่นในหลังจากนั้นเหมือนกันเออแต่พอเมื่อกี้เข้าไซด์แล้วฆ่าได้อ่ะจังหวะต่อเนื่องคือเห็นชัดเลยว่าได้เปรียบใช่ดูว่าเราถอยกลับมาเปลี่ยนสปีดเกมเล็กน้อยครับทางของมองโกเองจะยืนรอลึกเลยเหมือนกันครับไม่ได้บุกสูงอะไรแต่ด้านหน้าเอไซน่าสนใจครับรอบนี้ U5 แพ็กกันรอตั้งแต่ต้นไฟตั้งแต่ต้นราวเลยครับออกไปต้นราวแต่ก็ไม่มีใครมาครับเพราะฉะนั้นก็แยกย้ายกันออกไปก่อนใช่ครับผมดูกันต่อครับสกายบู1นาทีในรอบนี้ครับเหมือนจะหันหัวมาที่ไซด์ A 2คนก่อนครับสกายบูคอนมีครูดาวครับตรงนี้ซิโร่พอยต์กลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ว่าช่วงเวลาค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยครับในราวนี้นะมังโก
40วิธีครับอาจจะวอลจังหวะในการเขาทำได้ในซ้ายอยู่ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับมีโอกาสนะครับว่า U5 เองสถานการณ์เรื่องของอาวุธปืนของเขาไม่ได้พร้อมขนาดนั้นครับในราวนี้โอ้แล้วแกเหมือนจะแพ็คไซส์ B ไม่ใช่แบ็คไซส์ A ครับอันนี้ถือว่าเลือกถูกไซส์นะแล้วเจอครับเจอครับไฟเดียวกันนี่แล้วสู้สุดใจไปหน่อยครับโอ้โหวัน19เลือกจะสู้แบบไม่ถอยด้วยครับแล้วยิงก็เหมือนจะไม่ค่อยจับเท่าไหร่ครับเป้าเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้เลยครับว่าคนที่เหลืออยู่ในไซส์ A หมดเลยก็เขาไล่มาทุกพื้นที่แล้วนะทั้งหน้าทั้งหลังแต่สกายบูตรงนี้เฮ้ยจอดทางลิซ่าไปได้ก่อนรถตัวการป๊อปแฟตเล่นอยู่นะฮะฟิกซี่มาถึงแล้วขวาใกล้ๆตรงนี้มีคอนดักรออยู่แล้วเบสซ้อมมา1หัวก่อนจังหวะจะถอยกลับไม่ได้สกายบูตรดับเบิ้ลคิวไปแล้วรออยู่นะฮะ2ต่อ3ถอยกลับมาได้ทางไหนไซส์ได้ครับแต่ก็ต้องเข้ามาเพื่อดีฟูสไปกันแล้วเลยครับเฮ้ย5โอ้โหเริ่มแปลกๆไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้เกือบไปนะช่วยเทศเนี่ยถ้าไม่เทศเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเหงายาวๆนะมองโกนคือเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะคุณดูดิคือสไตล์ของยูไฟนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากนะคือผมว่าการแพ็คไฟเมื่อกี้ไม่ได้แพ็คเพราะว่าอยากจะซื้อใจนะคือแบบโอเคถ้ามาก็ใช่แต่ถ้าไม่มาดูดิวิธีการเล่นของเขาหลังจากนั้นอ่ะก็ยังมีวิธีการที่แบบหวังเกือบหวังผลได้นะเมื่อกี้ใช่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพราะอย่างนี้ก็คือผมว่าเขาค่อนข้างชัวร์ในข้อมูลที่เขามีเลยเขาไล่มาครบทั้งกราฟแมปหนึ่งแล้วอะกราฟไซส์แมปเลยคือเขาไล่มาครบแล้วจาก B ไซส์กว่าจะมาถึง A อะจริงฮะโอ้กล้าเล่นมากอะจังหวะไหนควรกล้าเกก้าเลยฮะตอนนี้ครับฟิกซี่จากมิดท็อปนะดูจากเลือดแคปนี่น่าจะเป็นคนชิวๆเหมือนกันนะฟิกซี่ชิวจัดเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ทนายไม่โดนไปก่อนนัดแรกจบครึ่งแรกอย่างไรฮะตอนนี้66หรือ75มีโอกาสเป็นทั้งสองอย่างพอมาดูคู่ที่2ของวันนี้เนี่ยการขันนี่คือคนละขั้วกับคู่แรกเลยนะเอาว่าในแผนที่อบิสด้วยเนี่ยคือแบบเหมือนคนละแบบคนละรูปแบบเลยอ่ะมาจากคนละโลกใช่คนละสไตล์กันเลยฮะโอเคแต่ช่วงแรกมองโกเองก็เหมือนพยายามจะเร่งจังหวะเล่นในสไตล์ที่เขาเป็นอยู่แต่พอมีการทำเอาท์ไปเนี่ยเปลี่ยนจังหวะเพซซิ่งเกมให้ช้าลงหน่อยจริงเล่นกระทำมิ่งมากขึ้นเขาซึ่งเขาก็ได้ในราวินมานะโมเมนตัมก็ดึงกลับมาเรื่อยๆนะฮะแล้วคอมบีดีวายพลาดครับไซบีวางตรงบีแต่ช้าไปแล้วครับพัตเตอร์ฟูรี่ช้าไปแล้วครับลิซ่าครับโอ้โหได้ตัดเรื่องหนึ่งทีแต่ว่าไม่ทันแคนเซิลครับสไปแพนไปก่อนหน้าแล้วได้เว้นลืมเลยหลังแตกนะอย่างเงี้ยสักหน่อยไหมเพื่อนเนาะสักหน่อยไหมหิวเลือดไหมตรงนี้ได้กินเลือดออกไหมออกมาเด็กซี่วัดหัวสักตัว2ตัวก็ดีนะครับพี่เดอะด็อกเตอร์โอ้โหจังหวะจะดีฟิวต่อยาวๆแต่ไม่ทันเขาค้ำเข้ามาต้องลุยมุมแบบนี้มาจนได้ครับผมเดอะมังโกอย่าพึ่งหมิ่นกันตรงนี้อย่าเพิ่งมินกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ3แล้วต่อเนื่องไปนะก่อนที่จะสลับฝักกันในครึ่งแรกครับสำหรับเดอะมองโกเอง6ต่อ6คุณชมครับขอแยกพักเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมารับชมเกมต่อในครึ่งที่2คุณผู้ชมครับกลับมาเข้าสู่เกมแข่งกันต่อในครึ่งหลังครับแผนที่แรกครับในแมปอบิสตอนนี้เสมอกันอยู่6ต่อ6ครับหลังจากที่ทาง U5 เป็นฝ่ายขึ้นนำนะในช่วงออกสตาร์ทแต่ก็ดึงนาวินคือกลับมาจนได้ครับมองโกในช่วงท้ายๆก่อนที่จะสลับฝั่งกันในช่วงครึ่งแรกเลยใช่ครับผมพีซาวราวครับสำคัญเหมือนกันครับการที่จะตีตัวห่างไปก่อนในช่วงครึ่งหลังแบบนี้จะเป็นมองโกอีกรอบหรือเปล่าครับที่ทำได้ดีกว่ามาครับติกกี้ตรงกลางครับมีปะทอมค่อยๆแงะอยู่ฮูล่าก็ยังปิดนะไม่มีข่าวคราวครับแล้วออกมาเจอยิงทักทายไปหน่อยครับสัก3นัดแต่ว่าไม่มีใครเสียหายอะไรดูฝ่ายครับพอมาเป็นฝ่ายบุกก็ไม่ได้เดินเกมเร็วอะไรฮะค่อยๆคนแรกกันไปนะทีละมุมครับแล้วกลับมาเจาะรอไล่ครับในฝั่งของพุทธี A ซ้าย40วิฮะไม่มีใครโดนคิวตอนนี้เก็บกระสุนไว้เล่น
ตอนไหนสตีคูเกเตอร์ฮะไปแล้วครับในไลน์เอซายในจังหวะจะเข้าครับฟิกซี่เข้ามาก็ไม่เจอใครเหมือนกันแน่มุมแบบนี้สกายบูเดตี้กับดักรออยู่นะคอนไปตัดเท้าเดอะด็อกเตอร์มาได้ก่อนครับเฟิร์สคิวในพิโซราวแล้วสกายบูเองพยายามจะรอจังหวะหาอยู่แล้วเขาไปขวาหมดเลยแต่ซ้ายยังคงมีคนยืนอยู่แล้วก็ปิดไป3คิวครับตรงนี้สกายบูสวยงามจัดๆครับที่เอสคิวริตี้เอาสุดแต่ไม่เอาขวาเมื่อกี้ซ้ายบัทยาหัดอย่างเดียวเลยฮะโอ้โหใครผู้กองผู้หมวดเมื่อกี้ใครสั่งซ้ายซ้ายหมดครับไม่มีใครขวาเลยแล้วซ้ายหมดยิงคือโอเคเห็นตัวทางฟิกซี่มั้ยที่เข้ามายิงสแปมสแปมอ่ะตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าสายไม่ได้ใช่แต่เขาก็ไม่ได้รู้นะว่ามีใครอยู่ไหมใช่แต่โดนนะโดนขานะโอ้โหเนี่ยขวาไลท์ไซด์ดีเป็นเหตุผมบอกเลยแต่ว่ายิงไม่ได้เขาอาจจะเฮ้ยไม่มีใครหรอกตรงนี้ก็ที่เขาบอกว่าขวาไลท์หมายถึงว่าไลท์แบบนี้แหละคือไลท์เนี่ยไม่ได้บอกว่าหันไหนหมายถึงว่ามันมีความไลท์อยู่ตรงนี้ก็การไลท์โอ้รอบหน้าเนี่ยจะพีคคู่ก่อนเลยตายตายเอ้ามาเสียพิโซลาวอีกอ่ะที่ได้ว่า2รอบไปกลับนี่พิโซลาวนี่อยู่ไฟไม่ได้เลยนะกับวินที่พวกเขาทำได้ใน6ลาวครึ่งแรกถือว่าเยอะแล้วจะได้แทนเกมบุกครับ2 U5 วันไหนทีครับถอยกลับเหมือนกันครับยอมปล่อยไปที่ด้านใน B side กับทางของ U5 เนี่ยได้เดินไหลทะลุเข้ามาแต่ B link ฟิกซี่น่าสนใจเดินสูงมากเดินสูงเกินไปหรือเปล่าฮะวันไหนทีดักตัดไปได้1ก่อนโอ้โหเราวางมาแล้วไงฮะวางมาไงใครแคร์ครับโอ้โหออกมาค่อยๆเรียกคอแทรกซ้ายขวาแล้วซ้ายตรงนี้ใครก็ได้ช่วยทีครับเป็นคลาสสิกมันจะเหนื่อยหน่อยเหลือมาร์คแอลมาร์คแอลเคาะหนึ่งเนี่ยแล้วมาจังหวะกระโดดย่ำย่ำเปิดเสียงมาดึงความสนใจแล้วกลายว่ากระโดดเข้าเป้าครับแบบนี้ครับวันออนวันมาร์คแอลกับวัน19ค่อยๆเดินไหลกลับมากินห่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฮอแล้วเชิงหนักกว่าเดมาร์คแอลจังหวะแบบนี้ครับคราชคืนกลับมาให้กับยูไฟได้สำเร็จครับ7ต่อ7ตีเสมอกันอีก1ครั้งเอาดีๆฮะต้องแบบว่าลุ้นสุดๆนะเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอคือต้องบอกว่าบีลิงอะเอาจริงๆอะน่าเสียราวดีแล้วนะสำหรับทางของยูไฟเองเพราะว่าพลาดไปเหมือนกันแต่มีมาร์คแอลครับโกงความตายคืนกลับมาให้ดูก็ทำหน้าเลยเว้ยล้อเลียนชอบโอ้ไปไม่แบบไปทั้งสองคำลาวก่อนแล้วค่อยตีตื้ออะไรใช่ไหมมันแบบปืนพกปุ๊บแล้วก็เสียเลยคือดึงกลับมาเลยอ่ะตอนนี้ราวไปราวไงก็ถึงบอกกันตรงนี้ผมบอกเลยว่าหนักกว่าคู่แรกแน่นอนมาดูฮะจังหวะวางเป้าจังหวะวางเป้านี่ไงเดอะด็อกเตอร์เขาเอาให้เอาให้ไปหนึ่งครับเอ็มเอ็นฟีเอเทสคืนกลับไวทันทีเอาดีเอาดีเดินสูงมากครับมองโกในฝ่ายตั้งรับนะฝั่งบีไซด์คือค้ำสุดเลยครับไม่ปล่อยเขากลับแล้วจังหวะถ้าเกิดเขาจะโรเทตกลับมาเนี่ยเจอแน่ฮะโอ้โหแล้วเชอร์ลีฟกับเอาลอเนี่ยผมบอกว่าถ้ามาคนเดียวนี่เที่ยวสวรรค์นะมาคนเดียวปะไม่ฮะเขากลับแล้วครับอ๋อเหมือนจะเคลียร์จากตรงแล้วทิ้งไว้หนึ่งไงจะเคลียร์จากตรงกลางมาก่อนใช่ไหมเมื่อกี้เราเจอตัดไปก่อนครับเอ็นเฟียฮะมองโกนี่ก็ดูบอกเขาเรียกอะไรนะแบบว่าสเปซสปาดนึงนะตอนนี้เจอยูไฟเข้าไปอาจจะน่วมอยู่ยังเวียงเวียงอยู่สำหรับโมเมนตัมเกมของทั้งคู่เลยว่าตอนนี้เอากระโดดด้านในสายมาได้แล้วครับวันในทีเองก็พยายามจะลองหาจังหวะเบรกเลยครับในช่วงเออร์ลี่ลาวแต่ก็เบรกไม่ได้แล้วมุมสแปมแบบนี้มาแอลพอนสไปที่เรียบร้อยครับไงกันต่อดีครับรีเทคอีกครั้งนะเชอรี่3คน2คนก็เอาไปเดซี่เป็นคลาสสิกโอ้โหยึบยับยึบยับหลังสายพีก่อน1ที1ที1ทีท้วนพอฟิกซี่เดียนครับแต่ว่าสกายบูยังอุตส่าห์ไปยิงมาแอลมาได้ฮะโอเคเนซี่คนเดียวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วแค่สะบัดมาแบบดีฟิกซี่ปิดเกมเลยครับ8ต่อ7ครับ U5 ถือได้ว่าเป็นการบุกที่ค่อยๆมาเนาะตั้งแต่จังหวะแรกเองเนี่ยมองโกเบรกได้ดีแล้วเหมือนกันนะใช่จากฝั่งของ B ไซด์แล้วพยายามเข้าใจได้ล่ะคือพอได้ตั้งแต่จังหวะเฟิร์สช็อตเสร็จอ่ะคือเขาพยายามจะขึ้นมาปิดพื้นที่เลยไม่ให้ทางของ U5 เนี่ยทำการโรเตทกลับมาแต่กลับกลายว่ามุมการเล่นก็แอบยากเหมือนกันเพราะยูไฟเนี่ยในมุมที่เขามาในฝั่งเอเกอร์ไซส์สปาวเนี่ยคือมันได้ทั้งมุมใกล้แล้วก็มุมไกลถูกต้องครับตอนต้องโชว์ความรอบคอบยูไฟแล้วก็คือเล่นจะอ้อมจากตรงกลางมาเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์เมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเอารอเดินมาน่าจะเหงาอยู่ใช่นะครับสำหรับฟิกซี่แต่ว่ารอบเดโอเรเตอร์จะตัดหน้าเอเมนคนเดียว
คนเดียวโอ้โหหัวไหลสะบงนี่แทบจะกันโอ้ลุยเอางี้ไปทางนั้นแล้วนะเหลือเซสตาไว้ก่อนจำกรต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ก่อนครับจากนั้นในซ้ายรอจังหวะการแพ้สไปค์อยู่เหมือนกันครับยูไฟบิ๊กซีเห็นเลือกที่จะประชิดรออยู่ด้านหน้าทางออกจากแบ็กไซด์ฝั่ง A เลยฮะถึงรอบป้องขึ้นมายากนะถอยมาอย่างนี้แล้วเป็นโอเรเตอร์ตั้งแต่ราวนี้เนี่ยโอ้โหแล้วต้องเคลียร์ซ้ายไหมอ้าวแล้วซ้ายโอเคแต่ขวาไปไหนขวามาช้าหน่อยแต่มาแน่ลีซ่าถอยมาอากาศเดียร์ระยะนี้แล้วยังมีบางแอลอีกแถวนึงโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวก็เสียให้3เลยก็เอเฟียครับเหลืออยู่2ตัวพุ่งในเท่านั้นแล้วเจอเลยฮะ1คนอยู่ A ทาวเวอร์แน่นอนเดอะด็อกเตอร์เราแท็กติดมาโรตีจ่ายสวิตช์ลับก่อนหัวเผาดึงต่อแท็กติดมาอีกทีนึงด็อกเตอร์พยายามจะเชิงก่อนเอาไปก่อน1หัวแล้วก็ย่ำคลิกขวาคลาสสิกมาแล้วเขาดีฟิวต่อทันไหมยังไงทันแล้วฮะเรียบร้อยครับมองโจกลับมาตีเสมออีก1ครั้งโอ้ถ้าไม่ทันนี่หลุดเลยนะผมบอกว่าหลุดจากเกมเลยเมื่อกี้ไปครึ่งแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เออแล้วเพื่อนเนี่ยไปไหนแล้วไม่ยืนติดกันเอาไว้เมื่อกี้แหละรวมกันเราไม่อยู่เมื่อกี้ เพื่อนแต่ไม่อยู่ว่าไปโดนจังหวะที่จะป้องกันการรีเทคของมองโกแหละตัวอยู่5เองอ่ะ3คนอ่ะจากด้านหน้า A Security คือเสีย1ก่อนเป็นฮาวฟิกซี่ที่เล่นซ้ายใกล้แล้วก็มาเสีย2อีกขวาไม่แต่เมื่อกี้คือเขาไปยืนหลังสายจริงนะแต่ว่าผมเห็นตัวใหญ่ไปกาเดียมหมดเลยอ่ะใช่ใช่ระยะนั้นอ่ะคือถ้าเข้ามานัดแรกไม่ได้ก็คือผมบอกเลยเตรียมไปเกิดแน่นอนใช่จังหวะการเล่นเขาเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ได้แบบเฟดกันขนาดนั้นอ่ะยังดูแบบมีทามมิ่งขัดกันอยู่ใช่ใช่เอาละฮะเล่นกันแบบนี้ก็สบายใจครับคุณดูอยู่กันยาวๆคืนนี้เตรียมนอนดึกได้เลย88ก็ไปแล้วตอนนี้อบิสนะสี่ครับได้ที่ได้ไซส์ใหม่อีกครั้งนึงครับกลายเป็นว่าตอนนี้พอมองโกเองกลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับเองแล้วเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะยอค่อนข้างจะปล่อยพื้นที่ด้านในไซส์เหมือนกับตอนที่อยู่ฝ่ายเป็นฝ่ายตั้งรับเหมือนกันนะใช่ครับคืออยากแฟนไฟท์แฟนไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยรอดูในเกมรีเทคครับเตอร์มาถึงแล้วเหมือนกันครับจากมุมมิดไลบรีมีหนึ่งคนวิ่งมาครับดักปัดอยู่ตรงนี้แล้ว3คิว4คิวต่อเนื่องมาจาก U5 หมากแอลกำลังแอนด์ไฟนะฮะเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายแล้วครับเนเซซี่แหมตอนแรกชงมาเหมือนว่าจะปล่อยให้เหมือนฝั่งนู้นเล่นตอนจบไปไม่เหมือนเท่าไหร่ประเด็นคือตัวนี้หลุดมาได้ยังไงดีวะโอ้โหเป็นเรื่องเหมือนกันนะตัวมิดอะแกทะลุมาแล้วแกเอาหมดเลยแหละโอ้โหแล้วยิงจังหวะเดียวอะคือแค่วิ่งผ่านอะพับแล้วคือไงราวต่อไปในมงกุฎจะได้นะผัดกันได้ก็จะขึ้น10ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไทยอยู่ไฟทิปตี้กลับมาอันนี้คืออนาคตมาเลยมาก่อนเลยเหรอจะเรียกว่าบางอย่างมันถูกขีดเขียนมาแล้วถามมองโกครับถามเอาอีก1ครั้งอ่ะผมบอกเลยว่าสวยแน่ถ้าคนนี้สวยแน่ทำไมฮะดูจากทรงโคนแล้วนี่รอบไปแล้วเดี๋ยวเขาชนะเข้ารอบอ่ะเขาอุ้มแมวขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยนั่นก็คือเซเลบริตี้เป็นคนใช่เป็นคนแบบว่าแล้วถ้าเกิดสมมติวันนี้พลาดได้กับยูไฟไปเป็นไงคุณอาจจะไม่เห็นแมวแล้วเพราะเขาจะไม่อุ้มขึ้นมาไงอ๋อเดินไปโยงนักกีฬาทีนึงไงแต่ก็ดูจากสีหน้าคาตาเนี่ยโอ้โหเนี่ยว่าอินพุตรัวเลยนะบอกเขาจริงจังยังไม่หยุดก็เรียกว่ายังไม่หยุดให้ข้อมูลเลยครับสำหรับโค้ชของมองโกเองนี่แหละตอนนี้เวลาหมดไปแล้วนะฮะทีมงานต้องกดมิวใหม่นะไม่งั้นเขาไม่หยุดพูดไม่เขาหยุดก่อนเขาหยุดก่อนผู้เล่นหน้านี้ยิงผมก็มีเชื้อสายอยู่ลูกครึ่งมองโกนเซี่ยวเซี่ยวใช่อ่ะไม่ใช่พูดตัวเองรอดไงราวที่18ครับ9ต่อ8ตามอยู่1ราววินเท่านั้นครับตอนนี้เอเวนเฟียครับเหมือนจะลองชาร์จดูหลังจากคอทำเอามาตำแหน่งการยืนค่อนข้างจะสูงนะในแนวตั้งรับของมองโกเปิดประตูที่คอนเอาไปดับเบิลเฮดช็อตก่อนจะตัดฮอปเปอร์ลิกไปแต่ถ้าเอาเฟ็กซี่มาตาเทรดไว้อะโอเปอเรเตอร์อุ้ยตัวแรกนี่ลั่นไป4วะแต่ตัว2นี่ให้อันเดียวจังหวะต่อเนื่องโอ้โหจังหวะเสิร์ฟกระสุนมาให้คมคมเลยฮะเดอะด็อกเตอร์อัพดาบมาต่อเฟ็กซี่จังหวะรอยตัวช้าๆเก็บไป3เลยเบสตอปเอาแล้วดิวัน19คนเดียวไหวไหมได้ยินเสียงครับซ้ายมาขวามา
าไหนก่อนดียิงข้างฟรีแต่ว่าเป้าโอ้โหเป้าไม่ได้หายนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตูไม่ได้หู่หางไปตรงนั้นนี่เลยเอาต่อเนื่องครับของ U5 กันบ้างครับ10ต่อ8ทำเป็นเล่นไปฮะอู้ยู่ไฟนะเผื่อเนี่ยเอาบีสเนี่ยมาแบบนิ่งๆเออมีของจัดเลยแหละคือผมนึกว่าเขาจะแบบว่าเป็นสไตล์แบบแอคทีฟแบบสู้แบบใส่สุดอะไรเงี้ยเกก็ไม่คือเกก็เล่นแบบตามเกมของแกครับเออแล้วทำให้เดมองโกก็เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าตอนนี้โอเปอเรเตอร์กับคอนเนี่ยได้ใช่ไหมคือจังหวะแรกคือคิวได้แต่จังหวะแรกไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นจังหวะแรกเท่าไหร่จะไปเป็นจังหวะสองจังหวะสามต่างคนต่างหยิบขึ้นมาครับโอเปอเรเตอร์แต่ตัวทางของคอนเองเนี่ยไปจ่อรออยู่ที่ฝั่งของ B ไซด์นะ C เองก็เดินเปิดเลยครับจังหวะแรกยืนลึกมากๆอย่างเงี้ยในแนวตั้งรับของวงโกตอนนี้ไม่ได้เล่นหน้าไซด์อะไรแล้วจังหวะจะพีคมาสกายอีทบูมาไหมเราเห็นเอ็กซ์เรย์อยู่นะแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยเต็มปากเต็มคำแน่นอนนะนัดนี้ฟิกซี่ดักรออยู่แล้ว1นาทีครับนักถอยหลังเอโอเอโอโอเอไม่ออกแล้วตัดภาพที่สกายบูก่อนนี่ไงเลือกที่จะทิ้งเอาตัวช็อคไล่ขวาแต่แหมผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะไม่ถึงไม่ถึงตัวขวานะเพื่อนนะเดี๋ยวเข้าไปโดนอีกเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเขาแอตฟอร์มาเนี่ยเซสเขาเป็นดูไบลงมาเลยครับว่ามี1แน่แน่ลาลิซาจังหวะผีผามลงมาตรงนี้ตัด1ไปได้ก่อนก็ถือว่าลงทุนนะแล้วก็มีวายเพื่อที่ปิด A Tower เหรอทางเดียวอ่ะนะซื้อเวลาก่อนนะซื้อเวลาก่อนไม่ไอ้สันเดอร์สไปแคปของวันไนทีนเองก็เห็นกันแล้วพลิงมาดักรออยู่เล่นกับดิมร่าของตัวเองจังหวะป๊อปแปดมาจังหวะแอนตี้แปดแต่หลบไม่ได้กับเสียพาทายกับไก่ตูวันนั้นเทรมาจากแถวหลังๆใกล้ๆตรงนี้คอร์เนเซียเป็นคนหนึ่งคิวและโอเปอเรเตอร์ของฟิกซี่ก็ทำงานกันเลยแค่คนเดียวสุดท้ายแต่ดีฟิวส์ไปไม่ทันแล้วครับดูจากเวลาแต่เขาวางเป้ารอกลายเป็นวิ่งเข้ามาโดนทางของฟิกซี่ตัดไปครับ11ต่อไปครับยังคงเป็นราวินต่อเรื่องของ U5 โอ้ทำไมที่ช้าจริงครับแต่มองโกนครับกว่าจะขยับตัวกว่าจะตั้งเซตการจะรีเทคอะไรเงี้ยคือแบบเอาจริงนะเหลือมัน20แล้วอะก็จะเข้าคือเข้ามาทำได้ดีนะหมายถึงว่าเรื่องของการหาตำแหน่งเรื่องของการเทรดต่างๆนะครับแต่ว่าเวลานี่คือแบบโอ้โหเหลือให้เขาเนี่ยน้อยนิดเกินไปที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเหลืออีกสัก5วิอ่ะแล้วดูดิยิงกับตัวไกลได้หน่อยอะไรเงี้ยเออมันยังโอเคแต่ว่ากลายว่าเวลาไม่พอจริงอู้แล้วราวนี้ครับทางของมองโกเองการเงินไม่ดีด้วยนะฮะต้องซื้อมาเป็นเชอร์ริฟ5กระบอกครับมีโอกาสเหมือนกันครับที่ทางของ U5 จะแมตช์พอยฮะโอ้เจอมุมแบบนี้ไปเป็นดูเรื่องเป็นเรื่องเลยนะอยู่ดีเดินทะลุตรงกลางมานะครับมาพีคตัดตัวไกลครับอย่างทาวาเฟรงไปฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แม้สำคัญเหมือนกันนะในจังหวะการจ่ายสกิลของเขาเพื่อให้ทางของทีม U5 เนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเลยครับในแต่ละราวที่ผ่านมาใช่ครับดูฮะตอนนี้ครับสภาพ11ต่อ8ครับยังคงจ่อรออยู่นะครับที่พื้นที่บริเวณฝั่งของ A ซ้าย Camera taken out เลือกที่จะเดินพีคทะลุเนบูล่าจ่อเข้ามาด้านใน B ซ้ายเลยเลยฮะซ้ายใกล้ซ้ายใกล้หันไหมหันไหมโอ้โหเกือบไปนัด2นัด1นัด2เนี่ยไม่ตายไม่โดนนะแล้วอย่าบอกนะว่าจะมาเอาราวนี้นะฮะมองโกมันก็คงจะดีแหละฮะถ้ามาราวนี้แต่ว่าหยุดก่อนก็ฟิกซี่ฟิกซ์เอามีปืนก็มีเมื่อกี้และยิงข้างด้วยหายหมดโอ้แล้วไปเชอร์ลีฟเท่านั้นแหละฮะที่จะหยุดทุกอย่างเอาไว้ได้ครับโอกาสของเขาอยู่ที่เชอร์ลีฟก็แหละนะฮะสำหรับเดอะมองโก3ต่อ2ครับตัวเล่นได้เปรียบด้วยครับมองโกในราวที่เขาไม่ได้ฟูลบายมาแต่รอป้าแบบนี้ลิซ่าเห็นปลายปืนก่อนไปหนึ่งแล้วจังหวะเสิร์ฟต่อมาเนซี่เทรดเก็บทางของลิซ่าไม่ได้มาร์คแอลคนเดียวสุดท้ายครับลอรีนเดอร์มีนะ1ต่อ2ของแฮมก่อนจังหวะแรกและเขารู้ตำแหน่งแน่นอนครับตรงแฟลตไวฟ์ฟอลไลน์มีระยะไกลเล่นได้ครับถอยเป้ากลับมาลอรีนเดอร์จ่ายต่อทันทีต้องการจะคอนเฟิร์มราวินนี้ให้กับทางของยูไฟในการเข้าสู่แมตช์พอแล้วยื้อสุดๆปรีมาร์คแอลทำได้และคลัชเบรกเอาไว้ครับตรงนี้แมตช์พอยต์ครับ
อาจจะส่งเดมองโกนไปลำบากหรือเปล่านะในสเตจ2นี้ท่านผู้ชมครับมีโอกาสสุดๆนะดูจากตรงนี้แล้วนะฮะอันนี้พูดกันตามตรงโอ้โหอยู่ไฟวันนี้แกดูอาการเล่นการคิดตัดสินใจอะไรต่างๆถือว่าทำได้เหนือกว่านะหลายจังหวะเลยครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสแล้วเดมองโกนแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จอยู่ดีเมื่อกี้ยิงพลาดเองอ่ะใช่ๆเพราะว่าหลายๆช็อตที่ยูไฟได้ผมว่าเขาผิดพลาดน้อยกว่าทางของมองโกด้วยแหละยิงฮะในแผนที่นี้ก่อนนะดูยังฟิกซี่เดี๋ยวรอมาครับพอโทรพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ครับมีประทอมฝั่งนี้เองก็ยังไม่ได้เดินต่อนะฮะคอนจากด้านหน้าเอเมนจอรอไว้ที่จะมีจังหวะแต่มาอ้าวแล้วกลายว่าจังหวะเหมือนจะไปโฟกัสอะไรอยู่ไอ้บอลเมื่อสักครู่แหมคิดว่าเขายังไม่อาจจะคิดว่าตัวเองมาก่อนแล้วคิดว่าเขายังไม่โผล่มาใช่ไหมเขาไปแอบอยู่หลังเสาไปแล้วนะโอ้โหจ้าเอไปทีอ้าวทามมิ่งครับแม่จะยิงก็ไม่ยิงฮะเอ็นเปียโอ้แล้วรอเป้าอยู่แท้ๆครับสุดท้ายแกไหลมาสะบัดขวามทีเดียวเอ็นเฟียหายเลยแบบดูแปลกๆไปเหมือนกันครับตรงนี้ลิซ่าเก็บเดซี่ไม่ได้เหลืออยู่แค่2เท่านั้นครับ119กับ Sky It Blue ของมองโกคราวนี้เจียต้องทำให้ได้เท่านั้นก็เพื่อเบรกไม่ให้ทาง U5 เนี่ยสามารถปิดวินในแผนที่แรกไปได้นะผมว่าแมปนี้ไม่เกินจริงนะสำหรับ U5 อะใช่อันทรายถ้าเกิดดูจากภาษีการเล่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ย U5 ก็ต้องยอมรับครับว่าทำได้ดีกว่าจริงๆและนิ่งกว่าในแผนที่ Abyss Map แรกตรงนี้ใช่ครับดูไปเรียบร้อยครับ U5 4-2 ครับพร้อมกับสไปค์ครับเพื่อความชัวการันตีในแบบที่อาบีซี่พวกเขาเลือกใส่เดมองโกนมาฮะผมบอกเลยว่ายากมากๆแต่ก็อยากมีโอกาสไว้ตรงนี้บาร์แอลบอกว่าหยุดเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วครับสกายอีทบู1-3ไม่ไหวครับแล้วเสร็จทั้งของบาร์แอลครับเป็นชนะของอันไซไฟไปก่อนที่แรกครับ1-0แบบที่ขึ้นนำเดมองโกนครับผมแต่ตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่แบบที่2ประจำวันนี้กันนะครับนะแมปเพอร์แห่งนี้กับประทะกันระหว่างทาง U5 หรือว่า Unsigned 5จากวิภาคมาเลเซียสิงคโปร์เจอกับ The Mongo จากมองโกเลียนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าผลรอบนี้จะออกมาเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่การแข่งขันแมป2นี้ได้เลยครับกว่าแบบเซอร์ไพรส์ส่งบายไซด์ออกมาพีคเล่นไหวก็มีเห็นในการแข่งขันจริงครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันพร้อมกันนะฮะ30วินาทีครับเขาดาวเข้าสู่การแข่งขันแบบของจริงของแท้แล้วรอบนี้ฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับดูกันแบบยาวๆกันไปเพอร์นี้จะเป็นยูไฟที่จะจบ 2-0 เลยหรือว่าเป็นมองโกครับที่ต้องกลับมาชนะเพื่อที่จะเอาแมปดีไซเดอร์อย่างเฮเว่นมาเรียกว่าทางพวกเขาเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะเออเอาละแต่ถ้าเกิดอยากจะไปต่อในเฮเว่นเนี่ยก็ต้องเอาว่าต้องชนะเท่านั้นครับในแผนที่2อย่างแมปเพลฮะครับเริ่มกันที่พิสูรอก่อนครับเกมบุกของ U5 และเกมตั้งรับของมองโกในแผนที่เพลขึ้นมาก็โทรไปทีครับมิดพลาซ่าตรงนี้สกายบูครับจับมาเป็นฮาของนีออนนะขึ้นมาก็ไม่เจอใครครับในจังหวะช่วงเออร์ลี่ราวยูไฟนี่ยืนค่อนข้างจะลึกเลยครับในตำแหน่งพื้นที่การบุกของพวกเขาใช่ครับมาฟิกซี่มาแค่สร้างแบบจังหวะแรกนะฮะให้มันมีแบบว่าเขาเรียกว่ากระเตื้องซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินต่อนะเอมิดดอร์ครับตรงนี้จ่อหน้าใกล้ไว้เลยเฮทันเตอร์ครับของก่อนพร้อมกับมีลองเดอร์วูครับรอกดติดกลับมาแต่ว่าโอ้โหอย่าว่าจะกดเลยยิงยังไม่ทันไรแล้วแต่ว่าแม่มาคนเดียวแอลก็โดนเทรดไวเอ็นเฟียครับแอตราลงตามาก่อนครับทางบีเหมือนจะเดินหัวซัดเข้ามาที่ไซบีก่อนเลยก็อยู่ไฟเปิดเมนมาได้แล้วครับแบบนี้เดี๋ยวเราเซตอัพได้ครับมีพื้นที่การเล่นอยู่แล้วตัวอยู่ที่ว่าสกายบูเองจะหาจังหวะในการออกมาเล่นไวเลยหรือเปล่าในแฮกไกด์ไลท์โซบาพยายามจะเช็คซ้ายเขาจุ่มอยู่ในเตบูลาละซ้ายและขวามาเสีย2ก่อนเป็นทางของเฟรลิงมาแล้วเฟกซี่ตัดต่อมาแล้วปิดมาทิปคิวจากเฟรลิงครับในราวนี้เก็บวินแรกให้กับทาวยูไฟขึ้นนำไปก่อนอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะคือผมว่าเขาก็เดินกันแบบสติ๊กอยู่พอสมควรนะเออหมายถึงว่าทางฝั่งของยูไฟอ่ะก็ตรงกลางเมื่อกี้ก็ตัดแลกกันไปนะแต่ว่าจังหวะเดินเข้าบีผมว่าเขาทำได้ดีกว่าหมายถึงว่ามองโกนเลือกที่จะเทรดเข้ามาเลยโดยที่เขาจะรีเทคเข้ามาเลยโดยที่แบบยังไม่ได้แบบว่ามีลู่ทางในการแบบที่จะไปหรือตั้งตัวอะไรเท่าไหร่นะใช่ใช่แล้วผมว่าด้วยความที่มาร์คแอลเนี่ยเขาไปเจอตรงกลาง
ุ่ม3ตรงนี้เขาเลยแบบเอ้ยกล้าได้เลยใช่แล้วบีก็เลยเข้าแบบว่าไม่ต้องจ่ายสกิลอะไรเยอะมากครับใช่ครับเป็นสกิลจากด้านหน้าเอเมนอยู่ในเนบูร่านะฮะจังหวะจะออกเอาซ้ายหรือเอาขวาก่อนดีเอาซ้ายหรือเอาขวาก่อนดีฮะแต่ขวาเข้าเป็นเฟียร์มาร์คแล้ว1คิวกับสกายยิปูตัด2ไปก่อนครับรอบนี้เบรกเกมบุกของยูไฟเอาไว้ครับในฝั่งด้านหน้าเอซายชงไว้ซะเยอะเมื่อกี้เนี่ยเป็นงี้ทุกทีในจังหวะสับมือมาปากกี้อาดอาดอาดแล้วฉีดฉีดแล้วอาดไปหมดครับผมไม่เหลือใครเลยครับบาร์คแอลรอบนี้จากคนแรกเป็นคนสุดท้ายครับเวลาที่2หาทางนี้ก็หาอยู่เหมือนกันมังโกและสไปด์ดรอปแน่นอนครับด้านหน้า A ซ้ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรอยู่แล้วครับสำหรับตัวมังโกเองในราวนี้ได้มา1ก่อนจังหวะปาดจังหวะปาดแอบแปลกๆจังหวะปาดแอบแปลกๆแล้วตัวซ้ายใกล้เนี่ยเจ็บหนักนะถอยกลับก่อนฮะนี่สิวิ่งมาสับพื้นได้บูด็อกมาด้วยครับสำหรับมาร์คแอลเองเราเหมือนจะไปโฟกัสด้านหลังกันเราขึ้นมารอรับด้านหน้าจังหวะจะทานเฟอร์ต่อเต็งดีครับที่วันนายทีนเขามาตามเทรดได้ทันเวลาพอดี1ต่อ1ครับตีเสมอกันได้ไวอ่ะเอาตั้งแต่เริ่มนะพูดเหมือนเดิมเหมือนแอบบีสเลยนะครับผมพิซซ่าลาวของคู่นี้นี่เอาไปเก็บนะฮะลาว2ลาว3นี่เราดูเลยว่าใครได้นะครับผมเขาวัดเวทกันตอนถือปืนไรเฟิลอะแม่ต้องฟูๆหน่อยก็แอบจะยากๆนิดนึงฮะเดาใจยากอะคุยจากการว่ายูไฟเองในราวที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะเล่นจังหวะตัวเองอะไรครับในการออกไปเล่นที่ด้านในเอไซนะใช่ต้องชื่นชมทามโกด้วยครับที่ยืนรอรับได้พอดีพอดีมาตรงนี้เอเมนเฟียไปก่อนหนึ่งแล้วมีโกเวตต่อมาเป็นทัฟเฟอร์ริงแล้วจังหวะจะบายไซแต่เอเมนเฟียขึ้นมาค้ำหน้าใกล้แล้วยิงต่อยิงต่อมาทิวคิวไปแล้วครับเอเมนเฟียตอนนี้ถือว่าเทรดเยอะอยู่นะทำเล่นไปครับเสียไป2เหมือนกันนะครับทางฝั่งของมังกรโอ้โหการเป็นรอบนี้มังกรไวกว่าครับพยายามยิงเอเมนเมื่อสักครู่ครับตรงหัวโค้งแล้วก็เสียหายไปแลกกันไปพอสมควรฮะแต่ว่าหลุดเอิร์นอาร์ตไปคนเดียวครับเดอะด็อกเตอร์เดี๋ยวดูฮะตรงนั้นผมว่าเอเมนเงียนใกล้อยู่คนนึงหลานสายมาเอ้าแต่ว่าเขายิงเก็บตัวด้านหน้าได้ครับมาร์คแอลแบบนี้น่าจะเก็บปืนมาเล่นต่อได้1ต่อ2ครับยังมีเวลาเหลือๆครับ59วินาทีในการคอนโทรลพื้นที่ต่อต้องไปหาตำแหน่งในการแพนสไปหน่อยครับมาร์คแอลยกสุดเลยเหรอวิ่งเลยฮะแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวอย่างเงี้ย40วิอ่ะแบบนี้ถ้าเกิดอ้อมสุดแบบนี้ก็ค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันอะไรครับเราเลือกที่จะจ่อเล่นในฝั่งของ B ซ้ายเลยครับมาร์คแอล30 seconds left อันเดียวครับผมไม่บินเข้าไปถึง B ฮอก็ไม่น่าจะปัญหาอะไรครับวางครับเธอลงเธอเล็ดแล้วเล่นปิดมุมครับรับหลังตัวเองจะเดินข้างหน้าไปก่อนครับเหมือนจะไปโฟกัสเองที่บินลองแล้วตัวเองขึ้นมาเช็คไวครับในฝั่งของทันเนลเหลืออยู่วันออนวันนะฮะมาร์คแอลครับวันไนทีนมีรามบอดนะแต่ไม่ใช้น้องโบ๊ทอยู่บีฮอร์ครับคุณว่าไงถ้าอยู่ไฟได้อะผมว่ามาไม่ถึงอยู่ไฟมาใช่นี่ไงโนตวอมดึงมาก่อนเนี่ยแล้วจังหวะนี้พยายามจะหาจังหวะลักไก่เล่นแล้วดูปิดมุมหมดปิดมุมหมดแล้วเขาโฟกัสบีแหลมไงแล้วเดินอ่ะในไซส์อ่ะเดินทุกทางนะแต่ไม่โดนแถบบีฮองงงวะโอเคปะพี่แถบอยู่ข้างหน้านะเห็นปะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งพลาดอยู่แต่ไม่โดนก็คือเดินไปเข้าเดินเนี่ยวนออกมาเข้าบีฮองจากฝั่งนู้นแต่ไม่ออกมาตรงนี้แล้วก็ยิงตัวกู้ได้ด้วยแต่ทั้งนี้ไม่เสียโดนแถบนั่นนี่ไงมันเลยทำให้ทีมมองโกยเนี่ยเขาไม่ได้เผื่อเลยแล้วก็ดูจังหวะสุดท้ายอ่ะวันไนทีนอ่ะคือเขาไม่หันโฟกัสฮอเลยใช่เขาคิดว่าถ้าอยู่ยังไงต้องโดนบ้างเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าทางนี้ไงประเด็นอ่ะโอ้ยต่อ2ต่อ1ครับ U5 ขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนนะฮะฟูลไบของพวกเขาไอ้2 1อ่ะอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะไม่ค่อยโอเคเข้าใจเรื่องสกอร์แต่ว่าการได้มาของแต่ละลาวเนี่ยแม่มันค่อนข้างที่จะแบบนี่กำหมัดจริงๆคือมุมสไปแคมสูงๆแบบนี้เช็คผ่านไกลๆครับพี่บีลองวันไนทีเองจะเล่นเลยหรือเปล่านี่รอส่งเทเวเซอร์ออกไปเช็คหน่อยครับเป็นเฟียแพทไปเรียบร้อยครับยูไฟขอจับในสายได้แล้ววัดกันยิงมาก่อนกันตรงนี้บิ๊กซีเฮดช็อตเก็บทางของคอนไปได้นี่ล็อกดาวน์จ่ายมาแอคทีฟในสายทันทีครับติดมา1ดีเทนครับด้านหลังอัพดาบขึ้นมา
รอจังหวะมุมปิดไกลๆตัวไกลจะรอมาเทรดกระเทศไม่ได้ครับลาลิซ่าไปตัดมาอีกหนึ่งและหน้าไกลจังหวะจะจ่อลองว่าติดอะไรแม่สาวผมฟ้าเมื่อกี้นึกว่าใครครับจะจูบอยู่แล้วลาลิซ่าให้ชอยเก็บตัวท้ายไปสกายบูสามต้นหนึ่งครับที่บอกครับเป็นพิโซลาวที่ได้แล้วก็เสียแล้วก็โดนเขาเรียกว่าเป็นลาวที่ได้จากนั้นมาแล้วก็เอาคืนมาได้แล้วก็ตอนนี้เป็นลาวต่อเนื่องของยูไฟแล้วครับใช่ครับอยู่ที่ราวนี้เลยครับทางของมองโกเองพอมาฟูลไบแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถต่อกรรับมือเกมบุกของยูไฟได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่งงจริงนะผมว่าตอนนี้มองโกน่าจะยังหลงทางอยู่กับสไตล์การเล่นของยูไฟสายไปชโรยิปใจอัลติเมทของโยรุมาทันทีครับลิซ่าเปิดเอซ้ายมานะครับด้านในเองมองโกก็ไม่ได้ขึ้นมาเบรกพื้นที่อะไรมากเลยครับยอมปล่อยแล้วเออาร์จังหวะจะทะลุเมาส์นะจ่ายบอลไปทันทีสกายบูตัดฟิกซี่มาได้เก็บปืนหน่อยครับฟาสเลนรอจังหวะในการสับไฮเกียร์เข้าไปเคลียร์แบ็กซ้ายแล้วย้ายที่มาตรงนี้เป็นลิซ่าเทรดขึ้นตะบักก่อนแล้วแฟรี่จะแถวหลังรอคอนไฟช่วยอยู่จัดไป2ตัวแต่วันไหนที่จะมาตาเทรดไปแล้วเหลือแค่คนเดียวคนร้ายมาร์คเอลอีกหนึ่งครั้งวันออนวันกับคอนและยังไม่แพ้สปายเลยอะไรเงี้ยยูไฟแล้วเขาสับโอเรเตอร์มาโดนนะอย่างนี้อ้าวโอ้โหไม่คิดว่าเดินขวาไปแล้วมันมาร์คเอลกี่รอบแล้วที่พูดชื่อดีแม่ในการปิดสกอร์ให้กับทีมโอ้เมื่อกี้แฟลิงนะต้องให้แฟลิงนะยืนเวทอยู่ตรงหน้าเมนไม่ลงก้าวเดียวหลังขาด้วยเอาไว้แล้วตัด2ไปในจังหวะที่ทางของมองโกเนี่ยพยายามจะเข้ามาเบรกเอาพื้นที่คืนฝั่งด้านใน A ไซด์อ๋อคือลงมาหายหมดเมื่อกี้ยกแผลโอ้โหบอกเลยว่าฟีลลิ่งมาเต็มของจริงโหเลยไม่ ไม่มีนักแสดงแทนแน่นอนจังหวะการเดินของมองโกเหมือนเขาจะพยายามจะเข้ามาเรียกว่าคอนโทรลพื้นที่เขาคืนอะในจังหวะที่เขารู้ว่ายูไฟจะบุกเข้ามาด้านในสายละแต่การว่ายูไฟเองก็ไม่ได้เข้าสุดขนาดนั้นพอรู้ว่าตัวเองเข้าไม่ได้ถอยกลับมาสเต็ปหนึ่งก่อนแล้วกลับกันว่าส่งเนี่ยที่จะบอกคือเฟลลิงติดอยู่เอาแค่ว่าตำแหน่งด้านหน้าทางเข้าเอสายอะแล้วก็ค่อยๆยิงเคลียร์ไปมันอาจจะด้วยความที่เขารู้ว่าคือนีออนอะเก็บตัวตรงเอลิงได้ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คิดว่ายังไงโอเวอร์ไดรฟ์ที่เปิดมาเพราะฟาสเลนอะมันปิดตัวเขาจากนั้นต้องพุ่งลงไปหาตรงฟรีเคทหรือฟาวเวอร์อะไรอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าแกว่าก็ทำให้มันไม่ละเอียดพอคือไม่ได้เคลียร์ขวาไงถ้าคนที่โดนจากฟาวเวอร์มาก็คิดว่าเอ้ยด้วยความที่ออทะลุไปฟรีเคทแล้วอะแล้วไปตายตรงนู้นก็คงไม่มีตรงนี้ละมั้งที่ไหนได้เขายังยืนรออยู่ถูกต้องโอ้โหแต่ตอนนี้ผมว่าผมเจอโค้ดฝาแฝดของโค้ดอเล็กแล้วนี่แหละผมบอกเลยนี่คือโลกคู่ขนานนี่คนในอนาคตถ้าเขาได้เป็นโลนแลนด์ผมบอกเลยว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันก็คือเฟรมคู่กันมาเลยนะหน่อยก็ได้เรียกว่าบริหารโต๊ะกันหมดนะฮาร์ดี้นะฮาร์ดี้ฮาร์ดี้เหรอใช่ตอนนี้เริ่มไม่ฮาร์ดี้แล้วหาไม่ออกมาคู่กันนะฮาร์ดี้อเล็กอ๋อเหรอเอเหมือนกันเหรอใช่4 1ฮะยูไฟโอ้โหวันนี้นี่จะบอกว่าเล่นดีก็วันของเขาเลยอ่ะคือเหมือนตอนนี้มังโกพยายามจะทำอะไรยูไฟก็ไม่เราไม่ทำด้วยเราย้ายแล้วนายต้องมาทำตามในแบบที่เราอยากให้เป็นดอนแคร์ใช่ไม่มีแบบหลวมตัวเข้ามาสักหน่อยเลยนะประเด็นอ่ะคืออัดจัดครับยิงผมว่าเป็นเดมังโกนะอาจจะต้องเรียนรู้แบบสไตล์การเล่นของตอนนี้แบบหนักๆเลยฮะนี่ครับจากตรงกลางซ้ายไปเรียบร้อยครับ U5 ในราวที่6ตรงนี้ไว้แคมเซตเอาไว้ครับพยายามจะหามองอยู่หัวขวามี1แน่ๆครับตรงทางของสกายบูไหลสไลด์ทูเข้าไปได้ใสแล้วกันว่าไปโดนทางของฟีต้าไปก่อนดับเบิลเฮดช็อตต่อเนื่องมาเฮียละครเทรดคืนได้ก็จริงแต่ตัวเล่นเสียเปรียบ4ต่อ3จังหวะท่ามาเฮลเตอร์ของคอนคมจัดกระตัดฟิกซี่ไปล่าครับการเอาไว้ครับแล้วพยายามจะเล่นตรงสกรีนขึ้นมาแล้วแฟร์ลิงหันมาให้ชุดเดียวหายครับเฮดคอนโฟเลยเพราะวางเปิดขนาดดีก็สบายและสแกนโดนก็เติร์นออกมาก็แฟร์ลิงโอ้โหจังหวะคนมันจะออนไฟแล้วท่านผู้ชมมา3หัวได้ราวนี้ให้กลับอยู่ไฟแล้วก็เป็นราวที่5แล้วพวกเขาครับรู้แล้วว่ากดสุดกดดันสุดเนี่ยไม่ให้เล่นไม่ให้ยื้อเลยครับในจังหวะช่วงทามมิ่งท้ายๆนะจริงฮะเพราะเขาเห็นแต่จังหวะนั้นว่ายังไม่ได้กู้
ใช่คือเขาถอยกลับมารอได้นะแต่ไม่เลือกที่จะเดินใส่ทะลุไปเลยกดดันเข้าไปอีกคือผมว่ามุมนั้นดีฟิลยากมากอืมแล้วนี่ออที่ส่งไปตัวแรกนี่ก็คือเรียบร้อยส่งไปเกิดใช่ คือเข้าไปเบี่ยงเท่ฮะตอนตายนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหตายไม่สวยเพราะว่าบักกี้ได้สเปซได้ระยะจริงแต่ว่ามันหาฟิกซี่ไม่เจอเลยตอนเข้าไปว่าตัวสไปค์แคมอ่ะที่เขาเซตอัพเข้าไปจากวันไนทีนน่าจะจังหวะแรกเขาไม่เห็นอะไรเลยนะคือเขาเห็นแค่ลายกระสุนน่ะที่ยิงออกมาจากบีฮอแค่นัด2นัดใช่คือเขาไม่รู้จำนวนคนหรือไม่รู้ตำแหน่งที่เหลืออยู่เลยอ่ะจริงฮะตำแหน่งของเขาจะปั่นป่วนครับสำหรับโพซิชั่นการยืนของ U5 เองฮะตอนนี้เราไปยิงโดนล่างเฟคเอาก่อนกับสกายบูรอรับหน้าใกล้ด้านในเนบูรารอจังหวะในการทะลุเข้ามาอยู่จอโบเอาไว้แล้วซ้ายมาตรงนี้เฟคซี่กับลิซ่าเป็นคนเดินคิวก่อนสกายบูทำการเป็นการตัดไป2ตัดไป2แล้วจังหวะด้านหน้าตรงกลางซ้ายกับมุมใกล้ๆตรงนี้แวรี่รอคอร์สไฟใกล้ๆจากเอเมนรอช่วยอยู่ครับปิดซ้ายให้ครับปิดซ้ายให้ฮะซ้ายเดินมาก็เรียบร้อยนะเอาจังหวะจังหวะไม่ได้ล็อกเอาแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็เดินจั่วมาใกล้ๆแบบนี้แล้วรู้แล้วครับว่าอยู่ดักเอาดักเอาดักเอาสุดท้ายยังไงได้อยู่แวรี่แวรี่ดึงได้ครับเวลาเหลือๆเลยครับโอ้ยเอาครับตำแหน่งสไปวางไปเล็ดเวทหลาได้แต่ตรงนี้ยืนไฟสู้ไปเลยครับแฟริงเฮดช็อตตัดทางของเนซี่ไปได้ครับยังคงเป็นราวต่อเนื่องของ U5 6ต่อ1ไปแล้วฮะตอนนี้เหลือจะเชื่อเกมบุกนี่พยายามจะเดินเกมกดดันใส่เหมือนกันนะสำหรับทางของ U5 เองอาจจะไม่ใช่การกดดันที่รวดเร็วอะไรมากแต่ใช้คำว่าเป็นแบบสไตล์แบบนิ่งๆแต่ดุดันแต่ผมว่าแม่มองโกเหมือนหลายๆจังหวะเคลียร์ไม่ค่อยขาดนะเหมือนแบบขาดตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรเงี้ยมันต้องมีมุมไหนที่แบบอับสายตาไปอ่ะในการยืนของยูไฟดูแอคอนโอ้โหจังหวะจะขึ้นมาเล่นไวด้านหน้าเอเมนก็เล่นไม่ได้ครับต้องรอดูถอยกลับเข้ามาด้านในซ้ายยืนคู่กับสกายบูก่อนนะแล้วดูว่ามีทั้ง2ดูริสไม่ใช่2ดูริสขออภัยครับเป็นทั้งตัวของแชมเบอร์แล้วก็นีออนไปทิ้งใกล้นะแต่ก็ต้องยอมเสียสกิลถอยกลับมาทั้งคู่เลยทำอะไรไม่ได้อะแปลว่าโดนเบรกจังหวะแรกครับแต่ตอนนี้ U5 เองก็ไม่ได้เดินทะลุเข้าไปอะไรก็มีคนรอจ่ออยู่กันเป็นทางของฟิกซี่นะจากด้านหน้าเอเมนไกบูบักกี้รอแล้วเหมือนกันฮะหน้าใกล้ครับเนี่ยดูโอ้ยที่การเล่น U5 คือสงครามประสาทสุดๆนะมาไวไล่กลับแล้วก็ปล่อยออกมารอบหลังอีกรอบเนี่ยเล่นจังหวะ2กันแล้วก็เฟคเอาท์นำทางมาแล้วก็พลาดยิงเฟคเอาท์ทุกรอบครับตอนนี้2ตาติดๆแล้วที่เราเห็นนะครับแล้วทำให้เอาง่ายถ้าอยู่ก็คือตายถ้าไม่อยู่ก็คือไม่มีเพราะว่าไม่มีคนยิงไงโอ้คือต้องไม่ยิงอ่ะยึดสุดดิยึดสุดไงซีเครตครับลิซ่าเบรกพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ครับไม่ให้ทางของมองโกเข้ามาเอาพื้นที่คืนได้ง่ายๆแล้วก็ท่ามาตรงนี้ก็ตัดเอเมนเฟียไปได้ก่อนและเนซี่จะลองดูหรือเปล่าในกระต้องคนซ้อนเข้ามาระหว่างเป้าดักรอคว้าคิวของลิซ่าและเป็นฟอร์มเลสลาวดี้ของยูฟันสั้นๆนะไทม์เอาเลยไหมไม่หมดแต่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคือเข้าใจว่าตอนนี้ผมว่ามองโกเองก็พยายามจะหาวิธีการในการรับมือแล้วเหมือนกันนะมีการเปลี่ยนจังหวะเล่นเร็วบ้างอ่ะลองเล่นเร็วเล่นไม่ได้ถอยกลับมาเล่นด้านในซ้ายเล่นไม่ได้แต่อย่างที่เราเห็นนะก็คือยูไฟแกเหมือนจะทันหมดเลยอ่ะคือผมไม่รู้ว่าแต่ผมว่าเขาไม่ได้ทำการบ้านเลยมาขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะไม่เคยเจอกันแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่นอาจจะมันเข้าแก๊ปพอดีอ่ะงงว่าเป็นแนวที่ขัดทางกันอย่างชัดเจนใช่ใช่มันคอนฟลิกต์จัดเลยอ่ะตอนนี้คือมองโกนทำอะไรก็ดูผิดไปหมดดูไม่ดีไปหมดสำหรับไม่เอาไม่ถูกใจยูไฟอ่ะตอนนี้ถูกอ่ะจะละตีฮะวิ่งเข้ามาเลยครับถอยไม่ได้ครับสำหรับวิซ่าเองกูเปิดโซลสกิลได้ก่อนนะฮะราวนี้ฟาสเลนปิดฝั่งฮอเอาไว้และจะลองหาตัดตัวเล่นเพิ่มเติมหน่อยก็จะมาสไลด์มาแบบนี้ฟิกซี่ดักรอยแล้วเฮดช็อตไปแล้วคอยไปตัดเท้าเดอะด็อกเตอร์มาได้จากอีกมุมหนึ่งฟิกซี่ตรงกลางสายวัดสุดหมายกับทันเนลเอเมนเฟียรอบนี้ไม่พลาดกับเฮดช็อตสำคัญคือจะปิดขาแฟลิงเลยไหมครับยังพยายามล็อกอยู่ครับจากด้านบนแล้วยิงเปิดจุดไปบีฮอร์นี่แต่ว่าส่งด้านล่างลงมาเล่นก่อนครับโอ้โหทะลุปีซ้ายมาเทอร์เนลตัดได้หนึ่งแล้วจะบอกนะว่าหายหัวนี่สวยนะเจอรี่ไม่ได้ขาดคำโอ้เกือบแล้วราวที่สองมงโกนมาบ้างกำลังที่โดนไปน่วมเลยครับ6ราวติดนะสวนคืนกลับมาจนได้เลยครับ2-7นะ
แต่ก็เป็นการตัดสินใจเข้ามาเล่นด้านในเบรกเอาพื้นที่คืนด้านใน B สไตล์ของ Sky Blue ที่ดีเหมือนกันในรอบที่ผ่านมาคือพอรู้แล้วแหละว่าตัวทางของดิซ่าเองเนี่ยเป็นโยรุนะฮะแล้วเขาจ่ายตัวไดเวชันดิฟเข้ามาแล้วเพื่อนคนอื่นยังมาไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกที่จะใช้เลยสไลด์เข้ามาสวนตักคืนให้ได้ไวทันทีครับผมแต่ว่าก็สู้แกก็ไม่ค่อยแบบจะรอเพื่อนกันสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้มองโกนแล้วกลับมาลองเล่นในฝั่งของ B แลมกันบ้างครับ U5หลังจากที่ไปจ่อ A ไซส์มานี่ก็ไหลราวครับขอแก้กันบ้างฮะหลังจากที่ราวก่อนเนี่ยพลาดในฝั่งของ B ไซส์ไปเดี๋ยวแอปกินพื้นที่เข้ามาด้านในเรียบร้อยครับเนซี่จากฝั่ง B ลิงก์เองจ่อรออยู่ครับด้านหน้าไกลๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสไคบูครับที่รอในจังหวะเล่นได้เหมือนกันครับจากอีเทอร์เนลยืนได้จริงเหรอตอนนั้นอ่ะผลมันจะแบบว่าลุกสู้ลุกสู้หน่อยหรือเปล่ายังไงแล้วเขายัดเลยครับออเตอร์โพลีไล่พร้อมกับบายไซด์เข้ามาแต่ก็ยังมีเชอร์รีฟอยู่ก็คอและเก็บโอเปอเรเตอร์เดินจิ้มมาเล่นโอเวอร์ไดรฟ์เปิดมาตัวติดเขาเป็นดีวายอยู่ก็จริงครับแต่ว่าโดนเนี่ยเดี๋ยวรอตีไปอีกครับฝั่งของยูไฟแต่เขาดีฟิลสุดแล้วช็อกโบบาแต่ไม่ทันครึ่งหลอดแรกแล้วลืมกดกันดีเวลหรือเปล่าฮะหนีอะไปทีละสูตรไปทีละดูดไปทีละหนึ่งและเรียบร้อยกับวันไนทีดีฟิลสไปจะสำเร็จกับตามมาได้กับ3ต่อ7อะไรแฮค่อยๆดึงเกมคืนกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยมองโกโอ้มาเปลี่ยนจุดวางก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะรอบนี้ฮะโอ้แต่ว่าต้องชื่นชมครับก็ดีวายของเน็กซี่ครับจ่ายมาก็ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็สกายบูที่เลือกจัดตัดสินใจใช้โอเวอร์ไดรฟ์นะไล่จี่ไล่เมื่อกี้น่าจะประมาณ3ดีเมจได้ครับเพราะว่าตัวของวันไนทีนก็จ่ายในรอบเตะไปด้วยครับถูกต้องเลยกล้าที่จะเขาไม่ดีวายแล้วก็ดีฟิวเลยใช่แล้วมันเลยทำให้ตัวของยูไฟเองถ้าเกิดจังหวะจะทะลุคอสติกดีวายเข้ามาเล่นเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งอันตรายไปเยอะเลยครับในเมื่อกี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วกับสกายบูที่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์แม่คอนยังคงเป็นโอเปอเรเตอร์นะในราวนี้แต่เอเมนเฟียครับเลือกที่จะเล่นหน้าใกล้เลยครับในฝั่งของบีลองเอฟิกซี่เขาดักรอผมเล่นการยิงตอนนี้ก็พุ่งกันตามเนื้อผ้าท่านผู้ชมครับหงายอย่างเดียวอะโอ้โหมาสู้ครับเดมองโกนแล้วเนี่ยเอาคอสมิกดีวายส่วนคืนกลับบ้างไงจากเดอะด็อกเตอร์ตีกับเป็นพิธนาบีสกีเรียบร้อยแล้วล็อกดาวน์จ่ายไปอีกหนึ่งลูกครับจากมาร์คแอลแอนด์ไฟครับแต่อยู่ที่ว่าทางของ U5 เองจะถอยกลับหรือเล่นต่อกันด้านในซ้ายและฝ่ายซ้ายทะลุออกไปไม่เจอใครก่อนผิดจังหวะแรกปล่อยเกจแคทไปด้านหน้าในแฮร์พยายามจะค้ำเอาไว้ฟิกซี่หาบนยืนได้เนียนมากเลยครับบีวิงตรงนี้แล้วตัดไป2เลยครับแฟรี่จังหวะพีกว่าเสีย3ต่อครับวันไนทีนเล่นไม่ได้ลิซ่าเบรกเฮดช็อตไฟกับ8ต่อ3ฮะต้องบอกว่าราวนี้เป็นเกมของ U5 เลยใช่ครับเลือกที่จะแก้เผ็ดเลยครับโดนมารอบที่แล้ววางแล้วถอยรอบนี้เลือกจะไม่ถอยคอนโทรลพื้นที่เลยครับแล้วก็เขาบีดีวายได้เนี่ยปิดพยายามจะเข้าไปเล่นยืนหาโพซิชันในไซส์กันแหละฮะทำให้แบบว่าทางฝั่งของมองโกเนี่ยวิชั่นมันน้อยมากในการรีเทคเพราะปกติถ้ารีเทคไซส์บีมาเนี่ยจากด้านบนเนี่ยมันก็ต้องเห็นอะไรบ้างแต่การว่าเดินมารอบนี้ก็คือหายไปครึ่งไซส์แล้วคืออยู่แล้วก็ว่าตัวทางของ U5 เองก็กระจายตัวอยู่ครบทุกพื้นที่ด้วยตั้งแต่ด้านหน้าทางออกทันเนลด้านในฮอลนะฮะด้านหน้าบีลิงค์ใช่ใช่มีทุกระยะมีลองมีห้อยอีกหนึ่งคนด้วยจริงฮะแล้วสไปร์มันยังอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเขามีไวก็ยังทำให้แบบไม่รู้ว่าโพซิชั่นอยู่ตรงไหนนะแต่ว่ารอบนี้ครับเหมือนจะเดินมาไวแต่ไม่ได้ไวมากแต่ว่าคอแทคมาแบบแน่นแน่นแน่นแต่ว่าเผลอตัวยิงตัวเฟกเอาท์ไม่ยิงรอบนี้ก็เลยเกียร์พลาดเปลี่ยนอู้แต่ว่าได้ไปถึง4เลยทีเดียวครับมองโกนนี่ไงรับหน้าไกลกับจังหวะเดินเร็วก็แอบพลาดเหมือนกันเลือดจากด็อกเตอร์มาจังหวะ2ตามปิดมานะฮะแต่ตัวเล่นค่อนข้างจะเสียเปรียบครับ1ต่อ3แล้วรออยู่ซีเกอร์จ่ายปิดมาเลยในราวสุดท้ายแล้วยิงมาก่อนลาก1จากตัวขวาของพีคมาครับเนซี่4ต่อ8ครับจบสกอร์ในครึ่งแรกครับเกมตั้งรับของมองโกตามอยู่4ราวินถามว่าเยอะไหมหรอก็เป็นสกอร์ที่ถ้าพูดตามตรงนะกับแบบเพอร์ที่เราคุ้นเคยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันสกอร์ดีนะครับไม่ได้ว่าเยอะแยะมากมายถือว่าจะมีโอกาสพลิกได้ครับในเกมบุกของนมังกรแต่ว่าจะทำได้ดีมากกว่าหรือเปล่าจะมารอดูกันในครึ่งหลังครับครับกลับสู่เกมแข่งกันต่อในแผนที่2ครับช่วงสลับฝักกันมานี่ครับตอนนี้มังกรครับต้องมาเป็นฝ่ายบุกกันบ้างครับแล้วยูไฟมาเป็นในฝ่ายตั้งรับครับกอที่ตามอยู่4ราวีตอนนี้เนี่ยมังกรจะต้องตามมาให้ได้เท่านั้นครับในช่วงครึ่งหลังตรงนี้ครับใช่ครับผม8ต่อ4ของ U5 แล้วพีซ่อราวนี้ฮะ
น่าจะเป็นตัวสตาร์ทที่ต้องบอกว่าแทบจะทำให้พวกเขาการันตีแมปนี้เลยนะครับโกเลยจะเจาะลงมาด้านล่างครับจะเสียฟิกซี่ไปไวแบบนี้โอ้โหแล้วสไลด์มาทีมเข้าปลายปืนก็เรียบร้อยเสร็จแฟรี่ไปแลกเสร็จไปคนละสองตอนนี้ครับทุกเล่นเสียหายกันทั้งคู่ครับมีละครครับไปตัดเท้ามาแอมมาได้อีกหนึ่งครับเหลืออยู่แค่สองทุกเล่นเท่านั้นระยะไกลแบบนี้ก็บาร์เทนก็ไม่พลาดครับตัดไปได้เพียงอีกหนึ่งคิวรอจังหวะข้ามาเอาไปเทนหนึ่งก่อนไหมยังไงดอกเตอร์หน้าใกล้ตรงนี้หน้าใกล้ตรงนี้เอาไปอีกหนึ่งหัวแล้วเหลืออยู่หัวสุดท้ายวันออนวันกับวันไนทีนเจสตาร์รอเอาไว้เนี่ยจะบ๊อบมาไหมแล้วแตะหลอกรอจังหวะพีคดึงฉีกซ้ายมาท่ามาแต่วันไนทีนยังคงคมอยู่กับเฮดช็อตไปโอ้โหคือคิดมาดีหมดแล้วนะแล้วก็ดึงทามมิ่งดึงแบบชั้นเชิงแต่ว่าตัวสะบัดชงมาอย่างดีแต่ว่าตัวสะบัดนั้นเดียวหายก็จบเลยตัวท้ายแค่จังหวะยิงนัดสุดท้ายจริงครับโอ้โหดูว่าทำมาดีทั้งทุกตัวเลยนะก่อนนี้เพราะว่าแกเห็นตัวนั้นก่อนแล้วแกก็ยิงขวาได้ยิงใกล้ได้นะครับแล้วพยายามจะมีนะมีจังหวะไปเซตสตาร์เสร็จป๊อปตัวเรเบร่ามามูดเข้าไปฉีกซ้ายออกแล้วค่อยไปพีคใกล้กะว่าจะเซอร์ไพรส์แกเผื่อเขาวางเป้าไกลอยู่แต่ตอนแรกผมกะว่าคิดว่าเขาจะวางสตาร์เรเบร่าใส่ฝั่งนู้นแทนนะหรือว่าจะแบบว่าเอ้ยป๊อปปิดไปเลยเออแต่แกเลยจะปิดตัวเองฮะเราออกมาเล่นโอ้โหโดนแม่นจ้ะนี่ไงมาร์คแอลครับรอบนี้เป็นช็อตตี้ครับจ่อรออยู่ที่บริเวณมิดจอมาตรงนี้นะครับวันไอทีนได้ทางของลิซ่าไปก่อนแล้วหนึ่งคิวโอ้ยแล้วจังหวะจะขึ้นไปล้วงไงพอได้ยินเสียงเทเบเซอร์จะไปตามหาเจ้าของเสือดื้อจัดเมื่อกี้ดื้อจัดเอ้าโหขี้ขวาหลายอยู่นะหลายคออยู่โอ้กว่าจะล้วงก็สกายบูครับสุดท้ายเขาปฏิบัติคนเดียวเดินมากันตึบตับตึบตับมีได้เข้าไซบีแล้วก็สไปวางลงก่อนเลยครับในราวต่อเรื่องนี้ฮะหลังจากพิซซ่าราวของดิมองโกนดูครับพอมาเป็นฝ่ายบุกแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนควบคุมเกมในแผนที่นี้หรือเปล่านะดิมองโกฟิกซี่ครับ2ตัวเล่นครับคู่กับแฟริงเอง Standing ahead 2ต่อ4ครับถอยกลับไปยืนรับลึกหมดแล้วด้วยครับในมุม B แลมนะสำหรับการเล่นโพสแฟนของมองโกเองในราวนี้ก่อนนับ1นับ1ได้แค่1เท่านั้นครับวันไนทีนตามปิดคิวได้ไหวและเรียบร้อยครับไปทุกคิวไปครับจากวันไนทีนตามมาที่6ต่อ8แล้วครับ2ราวนี้นะครับที่มองโกต้องการเพื่อขึ้นปฏิเสมอก่อนใช่ครับผมเอาแล้วผมบอกแล้วว่าเกมบุกดูกันยาวๆครับผมแมปเพอร์นี่เกมรับนี่อย่าตัดสินอะไรเยอะนะฮะรับยากกว่าบุกแต่ก็ต้องรอยูไฟก็ดีก็เล่นดีจริงๆอ่ะหมายถึงว่าในช่วงแรกก็ทำมาได้ดีแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามองโกจะบุกดีแค่ไหนแต่เมื่อสกอร์ที่เกิดขึ้นอ่ะผมมองเลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะตามทันนะโดยที่ไม่ดาววินเท่านั้นนะเออไม่ได้ยากเกินไปด้วยเอาล่ะอยู่ที่ฟูลบายครั้งนี้ของยูไฟแบบว่าจะสามารถเบรกเกมบุกของทางมองโกได้หรือเปล่านะมองไม่งั้นเนี่ยการว่ามาเสียในโบนัสราวให้กับทางมองโกไปอีกเนี่ยโอ้โหยิ่งช่องว่างแก๊ปห่างยิ่งใกล้กันเลยครับแล้วปอดตกกลางอาแต่รอบนี้ลิซ่าขึ้นมาตัดได้ไวครับเคลียร์ไปหนึ่งสมุนเล่นก่อนครับแต่ช่วงเออร์รี่ราวเอาแล้วถ้าโบนัสราวได้นี่ก็ถือว่ากำไรสุดๆครับมังกรแต่ถ้าไม่ได้นี่ก็คนละเรื่องครับเอาละมาร์คเอลสองต่อเนื่องไปเลยแล้วมักกี้กับอย่าทำการแบบนี้ก็เสร็จอยู่แล้วแล้วเก็บเครดิตปืนมาแต่ว่าเพื่อนไปหวานหมดแล้วดิประเด็นแค่คนเดียวไงสกายอีทบูฮะโอ้โหตรงนี้เรียบร้อยครับฟิกซี่ขึ้นมาดักรอเลยเหมือนกันครับยังคงเป็นฝ่ายทำได้ครับในรอบฟูลบายของพวกเขาเลยอยู่ฝ่าย9ต่อ6ครับพยายามจะไปขึ้นแทนก่อนแล้วฮะแต่ว่าฟูลบายนี้ก็สำคัญอีกครั้งนะถ้าทำได้โอ้โหเพอกับการรับนี่ก็อย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องยากพอสมควรเลยครับแต่ว่ารอบนี้สิ่งที่แตกต่างไปคือวันไนทีนก็จะมีนารอเตปแล้วถือว่ามีไหวเหมือนกันใช่เพราะว่ายิงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันใน3ราวที่ผ่านมาหลังจากสัตว์ฝังกันไปใช่ครับครับราวที่16ฮะฟูบายประทับฟูบายนะฮะจากทั้ง2ทีมสายครับเลือกที่จะเดินคู่มา2ทุ่มเล่นครับกับทางฟิกซี่ในการคอนโทรลพื้นที่มิดพาซ่าไว้ก่อนจังหวะแรกแล้วเปิดเกมไวมากมากครับแฟริงเอาไปดึงก่อนแล้วเทรดมาแต่แฟริงยังคงเอาชัวร์ให้อยู่แล้วตัด3ไปแล้วครับเกมบุกของมองโกโดนทำลายจากตรงกลางครับมิดพาซ่าโอ้โหว่ากันไปฮะรูปเกมแบบนี้เสียหายเยอะแบบเยอะเลยแหละเยอะเกิดไปด้วยครับอู้แต่ว่าคอนเอาให้1
คอร์ดเอาให้หนึ่งแล้วพยายามจะคอร์ดฝ่ายยิงจั่วมาจากหลังเนบูล่าครับแล้วดูครับโอเดินตามมาเตอร์จังหวะสองถือว่าคมนะช็อตนี้ของวันไนทีนอนิเมะยัดใส่เข้าไปแล้วรู้เลยว่าอยู่มิดพาซ่ากันทั้งคู่อยากจะช้อปปี้กันนักเหรอออกมาดิมาร์คแอลบอกแล้วขวาผมก็มีคอร์สมาเหมือนกันปีคอร์สมาเหมือนกันแลกไปเหลือตัวท้าย1ต่อ1กับมาร์คแอลครับวันไนทีนไม่ไปไม่ถอยไม่กลับสไปดรอปฮะสไปดรอปมีมุมเล่นอยู่นะตรงนี้โอ้เลยที่จะยืนวัดสู้ไปเลยครับกลายเป็นว่าคลัชคืนกลับมาได้ครับจากวันไนทีน2รอบแล้วแบบนี้นะสำหรับยูไฟตั้งแต่วิลลาพื้นพกแล้วก็ลาวนี้ที่คือไม่จำเป็นต้องเล่นจังหวะเลยขนาดนั้นนะแต่เองพยายามจะมั่นใจเล่นคือก็เลยบอกว่าเมื่อกี้สไปดอปอะดอปในตำแหน่งด้านหน้าอาร์ตคือจริงๆอะผมว่าถ้าเขาถอยกลับมาเล่นที่อาร์ตผมว่ามีสิทธิ์มากกว่าเพราะมันจะมาแบบทางเดียวเลยแล้วกลายว่าตัวทางของวันไอทีที่เหลือแค่คนเดียวอะจะต้องเป็นฝ่ายดีออกมาแล้วเขาจะรอเป้าได้ใช่หรือไม่ก็ชงก่อนก็ได้ยังไงก็ต้องโยกอยู่แล้วเพื่อจะไปวางครับเวลาก็บีบใช่เพื่อที่จะสู้เลยลองวัดดูก็ใช่ครับรู้ว่าเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงครับแต่ว่าต้องขอลองนะแต่ว่าลองชักบ่อยแล้วนี่ลองไปลองมาเนี่ยสองลาวินนะเดี๋ยวมาแล้วครับตอนนี้วางโกไก่เอสบูเนี่ยเปิดโอเวอร์ไดจ่ายมาเดินเกมมาแรงเลยหรือเปล่านะครับปุ่มที่ด้านใดซ้ายได้แล้วรอฟ้าอยู่ครับทั้งฝั่งในทางของซีเควตและฟาวเวอร์จ่อหน้าใกล้หนึ่งครั้งครับบักกี้ของสกายบูยางนะเมื่อกี้สกายบูยางอีกนะกดโอไดมาเหงาจัดเลยนะแล้วบักกี้ครับมาร์คแอลแล้วอ้อมหลังมาโอ้โหคอนหมดตี้ฮะท่านผู้ชมนี่แหละฮะไวเหลือเกินเกมบุกของพวกเขาครับมองโกไก่ไปละจากไก่เป็นใกล้ตอนนี้นะจากสี่ลาวเป็นหนึ่งลาว8กับ9ท่านผู้ชมอีกแค่นิดเดียวนั่นแหละนิดเดียวแล้วถ้าเกิดเสียราวนี้เนี่ยอาจจะโดนส่วนเป็นฝ่ายขึ้นนำได้เลยนะครับ U5 มีการยิบโอเปอเรเตอร์มาครับจากฟิกซี่หรือว่าเราจะได้ดูโอเวอร์ไทม์ไม่ใช่แบบไหนจำไว้ก่อนไปทีละสเต็ปครับผมราวนี้มาแน่ U5 ดูฮะจังหวะทาบแรกก่อนจะบอกทุกอย่างไปถึงมาดันมาดันแน่แต่นี่ไงมาแอลฮะเขาบอกว่าให้เดินก็เดินขึ้นมาแบบนี้ตัดทางสกายบูไปได้ก่อนครับถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะครับใช่ครับผมโอ้โหอยู่ฮะจ่อหน้าคอนเน็กเลยครับไม่ถอยใครก็รับลึกการไม่มีฮะเอลิงครับผมเอาโดนเช็คกับมิเชลหนึ่งไรทีไฟถ้าเกิดเอาต้องเอาตั้งแต่ทามมิ่งแรกนี่เลยให้อย่าให้เขาได้เดินฟิกตี้เดินต่อเลยครับแบบนี้เอเมนยึดขาดครับเดินตัดไปไม่ได้นะมองโกโอ้ถ้าย้อนมีพาซ่ากับเอนี่เสร็จนะโดนรั่วแน่นอนแต่มีคอนเน็กหลบเหมือนไม่หลบเอ้าสักคนสวยไปเดอะด็อกเตอร์เอ้าแล้วไหลเลยอย่างนี้เสียสองแบบจังหวะไหลจัดแต่นี่ลิซ่ารับจบแน่นอนครับด้านในซ้ายฝ่ายซ้ายเบรกเอาไว้ก่อนดาวิชดิฟจ่ายอัลติเมทปิดมาเห็น1เห็น2เห็น3เห็นครบจบ B ไซด์เลยฮะราวนี้ถอยกลับไกลครับแล้วส่งให้ฟิกซี่เดินมาอ้อมด้านหลังกับแฟริงคอนสติวายจ่ายต่อลงมานะครับจากคาเนซี่สายแยกไว้ในแฮริซ่าหาจังหวะการเล่นอยู่ครับจากคุณบีลิงจังหวะท่ามาได้แค่หนึ่งเท่านั้นแล้วคอนเฟสคืนให้ไวละครดับเบิลเฮดช็อตต่อยังไงคนเดียวคนสุดท้ายแฟริงเห็นและรู้แต่เขาย่อลงมากันแล้วปิดทริปเปิลเฮดช็อตจากคอนครับเอาราวนี้ขึ้นมาตีเสมอให้กับมองโกแล้วมองโกนะได้จังหวะแบบตัวสุดท้ายแบบวัดตัวสุดท้ายช็อตสุดท้ายมา3ลาวแล้วแบบนี้ทุกรอบนะท่านผู้ชมนี่ครับเปิดได้ก่อน2แต่โดนไหลครับไหลแบบสมองไหลเลยอะช็อตเนี้ยนี่อะไรยิงแบบนี้ครับดูไม่แล้วตัวแฟงหลังมาเมื่อกี้พลาดเลยนะยิงพลาดจังหวะแรกเห็นก็ก่อนจริงๆไม่ต้องยิงก็ได้นะแต่ว่าเกมเรื่องจะยิงแล้วยิงเลยเพราะว่ายิงเพื่อนนะท่านผู้ชมลิฟแจ้งหมดแล้วสปอตครบ3เลยอะใช่แต่ใจมันได้ไงใจมาแล้วกระสุนไม่ได้ต้องหนึ่งคอเสื้อหน่อยตอนนี้การต่อกาวเบสตอมมาก่อนครับคอนเอาให้พึ่งพูดไปไม่ยิงหัวได้4ตัวติดแล้วนะตอนนี้พึ่งพูดไปแบบว่าหนึ่งคอเสื้อบอกว่าไม่ต้องเพื่อนดึงตัวเองนะดึงลงไปสะดือเลยโอ้โหไม่งั้นนี่จอดไม่พักนะ10แน่นอนอ่ะตรงนี้นมอนโกนต้องดูนะว่าสกอร์ที่ทำไว้ในช่วงครึ่งแรกจะเพียงพอหรือเปล่าว่าสำหรับฝั่งมาเพิ่งตั้งรับได้เพียงแค่1ราวินเท่านั้นนะสำหรับทางของ U5 เองแล้ววันไหนจีจังหวะตัวแง้มนะฮะจากด้านหน้า B-Link นี่ก็จะมาสู้
ดร็อกเตอร์พยายามจะจัดคิวไล่ที่เอาไว้เนี่ยมาถึงแล้วเหมือนกันครับจาก AR ก็คอนและสกายอีทบูเดี๋ยวเราดูด้านแถวหลังเอาไว้ครับบักแอลจาก A main เห็นคนสับไปสับมาเฮ้ยแล้วใครมันผ่านหน้าตรงนี้งานหยาบแล้ว10เป็นของดีมงโกน 99.9999% นะตอนนี้โอ้โหลิซ่ากับเชอร์รีฟคู่ใจของเขาไหวชิวแน่นอน1คัด5มาถึงตัวเนี่ยบะไหวชิวกลายเป็นว่าพอมาเป็นฝ่ายบุกนะครับตัวนี้เดมองโกเองก็ควบคุมเกมทุกอย่างเอาไว้ในมือเขาเหมือนกันนะใช่เข้าใจได้ว่าตอนนี้ U5 เองเหมือนพยายามจะหาตัดหาทำแต่นี่แหละคือสิ่งที่เหมือนตอนนี้ U5 พอเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วพอพยายามจะทำแบบนี้ก็กลายเป็นว่าไปเข้าทางกับมองโกหรือเปล่าและการเล่นมองโกก็คือยึดวิพาซ่าแหละฮะใช่จังหวะแบบเอ้ยชวนต่อยชวนตีชวนเล่นแบบเนี้ยแล้วการไม่ยิ่งพอไปสู้แพ้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการว่าเดมองโกครับสวนกลับมาในครึ่งหลังแล้วสวนกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วฮะต้องบอกด้วยความแมปเนี้ยเป็นแมปที่ถ้าโดนชวนตีแล้วไม่ตีนี่ก็เหนื่อยไม่งั้นต้องตัดเลยเพราะว่าเล่นจังหวะสุดท้ายเนี่ยรีเทคมันก็เหนื่อยครับมันเขาเรียกอะไรรู้ในการรีเทคมันน้อยนิดนึงอ่ะมันยากอ่ะมันแคบไปหมด A ก็ยาก B ก็ยากจริงๆเออแล้วด้วยความที่ทั้งคู่ดันมีแอตต้าทั้งคู่ด้วยเลยโอ้โหไม่ควรคาดการรีเทคอ่ะจริงๆต้องจะตัดต้องตัดตั้งแต่หัววันเลยฮะซึ่งตอนนี้คือไม่สำเร็จก็อยู่ไฟดันไปสุดก็สุดไปหน่อยอีกจังหวะที่ควรจะคือต้องบอกว่าได้เปรียบแล้วแล้วถอยกลับอาจจะถอยกลับมาได้สเต็ปหนึ่งไหมนะฮะแล้วมารอก่อนเนี่ยแต่กลับมาไม่คือตัวฟิซี่อ่ะแกจับโมเลเตอร์แต่ซื้อไม่เคยถูกทางเลยตอนนี้เนี่ยรอบนี้เขามาบีครับส่วนตัวเองก็ไปตัดกลางกลางเงียบๆท่านผู้ชมนึกว่าเปิดโหมดสลีปอยู่แล้วเดอะด็อกเตอร์ตัวนี้ต้องถอยกลับเอาชีวิตรอดไปก่อนครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอัลติเมทด้วยครับอาจจะหาจังหวะในการจ่ายเพื่อเข้ารีเช็คได้ฮันเตอร์ฟรีเปิดมานามาก่อนมาร์คแอลดักรออยู่ตรงนี้แล้วแฟริงก็ตัดทางของ MN เฟียไปได้นะนี่คุยกันได้ฮะเดี๋ยวดูมาร์คแอลครับผมจะเห็นบีฮอร์ด้านขวาล่างก่อนไหมดูโฮคอร์สกันในซ้าย3คนเลยครับแล้วจะเดินอุ้ยเดินดุมๆอย่างงี้เห็นนะนะโอ้โหมาร์คแอลคมจัดนี่ไงจังหวะนี้มานาโนสวอลเบรกเอาไว้แล้วเขาจะย่ำมาอันตรายเกินไปหรือเปล่าแล้วมาแล้วแฮร์ริสันดับเบิลเฮดช็อตต่อเนื่องเคลียร์หมดเลยครับตัวผู้เล่นของฝั่งมองโกพอจะกลับมาก็กลับกันมาแบบว่าฟูลซิสเต็มเลยครับฟอร์มเลสตาร์นี้ของยูฟายแบบนี่ไงแพ้ภัยตัวเองครับคือเลือกที่จะวางแบบว่าไม่ได้การเล่นโพสแพร์นะครับแล้วพอเขาไม่ออกตัวเองก็เดินซะเดินไปหาเขาพอเดินเป็นไงล่ะหายเกลี้ยงหรือเกมนี้กันว่าใครเดินมากกว่าแพ้ในแต่ละเรามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือคู่นี้มันแบบเป็นคู่ที่เป็นดวงไม่สมพงกันอ่ะก็เลยแบบว่าพอคนหนึ่งคิดจะทำแบบนี้อีกคนนึงก็จะคิดตกข้าเพื่อที่แบบจะมารับพอดีแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นทามมิ่งที่แบดไปเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้ถามว่ามงคลพลาดไหมก็เข้าไปวางทุกอย่างก็ดูเป็นปกติหมดก็คือต้องบอกว่าในราวที่ผ่านมาที่เขาเล่นประมาณนี้เขาได้ลาวินคือเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่กลับกันว่ารอบเนี้ย U5 เองเลือกที่จะไม่ออกมาเลยอันนี้เราพอกลับมาเป็นแบบนี้ผมเห็นภาพเลยรู้ไหมผมเห็นภาพตอน U5 อะตั้งรับในอบิสคืออาจจะแบบไม่ได้ปล่อยพื้นที่ขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ถอยแบบเฮ้ยลึกสุดแต่ไม่คือเข้ามาประชิดไว้ตรงหน้าทางเข้าอะแต่ไม่เล่นแล้วก็รอค่อยรีเทคแล้วถ้าแพ้ภัยตัวเองก็เอ็มบอกเมื่อกี้ก็ตัดเข้ามาก็เรียบร้อยใช่นะฮะแต่ถ้าเกิด U5 เองอาจจะต้องลองดูแหละว่าถ้าเกิดมองโกสามารถดึงตัวเองคืนกลับมาได้ถ้าเกิดเอามองกลับกันอ่ะเขาเป็นฝ่ายที่ขึ้นเป็นล่าแล้วเขาสามารถตัดเกมได้ไวอันนี้ก็อาจจะสร้าง impact ดึงตามเกมได้เยอะแต่มันตัดยากไงเพราะว่าด้วยความที่มันไม่เป็นจังหวะที่เขาโรเตทมันเป็นจังหวะที่แบบเขาแค่แบบถอยไปเล่นแบบเฟดหลังเฉยๆอ่ะใช่ใช่ครับราวที่21ครับ2ดาเมจจาก U5 ครับทั้งบล็อกดาวน์แล้วก็ Dimensional Rift นะฮะส่วนมองโกก็2ดาเมจเช่นกันครับจากคอนแล้วก็วันไนทีนะยากยากผมว่าก็ยังมีโอกาสนะสำหรับยูไฟแล้วก็ดิมโกลก็มีโอกาสที่จะไปต่อในเฮเวนด้วยครับแต่ว่าคราวนี้นะสิฟิกซี่ฮะอยู่ไหมก็ไม่ได้อยู่เออีกรอบนี้ไปบีฮะโบเบจัดบอดจัดแยกเนี่ยแยกดักแยกดักเขาอยากตัดไงแต่มันไม่ได้ตัดเนี่ยอ้าวดีหรือเปล่าแน่ใจนะอุ้ยก็พอมาแอคทีเวทตัวไซเบอร์เคทแบบนี้ทำให้เขามีที่ยืนหรือเปล่าอ่ะไม่ครับแค่เช็คจังหวะแรกเท่านั้นครับมาร์คแอลอย่านะเพื่อนนะอย่าหิวนะมาร์คแอลเดี๋ยวไปเกิดนะเพื่อน
พื่อนดึงคอเสื้อหน่อยไหมนี่ครับเพื่อนดึงกลับมาก่อนคนละเอแน่ๆแล้วครับแล้วดูดิฟิกซี่ยังอยู่นู่นเลยแล้วโรเทกลับมาจะเล่นยังไงแต่ว่าเอเข้าแน่เข้าแน่เอแน่ 100% พยายามจะมีเซตอัพสกิลครับซื้อเวลามาก่อนนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะเอนทรีเข้าซ้ายซ้ายเนาะเน้นอยู่แล้วสแกนลูกนี้คุ้มค่าจับจัดได้ไปหนึ่งยังไงดีฮะวันนาทีเฟดทางของดูนัลเตอร์ซื้อกลับมาแล้วได้เชลิฟจ่ายมาหาพิชันก่อนคว้านหาอ้าวถอยกลับหมดครับเออาร์ไม่เจอใครครับก็ถอยกลับไปไกลก็ไปฝั่งด้านหน้าเอเมนจังหวะหรือว่าคอมบิเคทไม่ดีหรือเปล่าคือแกดันใช้เดมิชอลดิพร้อมกับล็อกดาวน์นะเสียแล้วฮะแล้วมาดักรอแบบนี้มุมนี้จะได้เล่นครับฟิกซี่เอาแล้วเวลาผมว่าน่าจะวางไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วปะเพราะว่าอะไรถึงไม่ทันเพราะว่ามีคนนี่อยู่ไงคนนี้ไม่ยิงตัวหลังขอยิงตัววางแล้วกันทุกอย่างก็จะจบเท่านั้นแหละอยู่ไฟบอกนี่จะต้องขึ้นมาเขย่ามือหน่อยนะอยู่ไฟเมื่อสักครู่จากเพลเยอร์แคมป์นะอดิซ่าเอาแล้ว11 10ฟิกซี่บอกไม่อยู่แถวแรกไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ผมขอให้เครดิตนะคือชื่นชมลิคอนโบอันนั้นมากเลยอ่ะอันเดียวคือรู้เรื่องเป็นเรื่องเลยแล้วประจบเหมาะกับตัวเนบูล่าที่เดอะด็อกเตอร์เนี่ยเขาส่งไว้ด้วยที่ปิดซื้อเวลาตั้งแต่จังหวะแรกครับในช่วงเวลาที่ทางของเดอะมองโกเนี่ยจะเข้ามาด้านในสายฝั่ง AR ที่ปิดเอาไว้ฝั่งซีเฟตที่ปิดเอาไว้เลยทำให้เพื่อนของเขาเนี่ยอย่างตัวแปรี่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วไล่กลับไปพอไล่กลับไปเสร็จฟิกซี่ที่รออยู่เอสไอแล้วเล่นได้เลยใช่ยิงฟรีเลยครับเมื่อกี้โอ้โหดิ้นเป็นกุ้งเมื่อกี้ในสายฮะอะไรอะกูเดอะฟอร์สของคอนนะผมว่าก็ยากอยู่ดีนะแต่ถ้าเสียเรานี้นี่คือเหงาจัดเลยนะเราหน้าครับการเงินมีปัญหาอยู่2คนครับตอนนี้ใช่ครับคิดว่าทูเดอะฟอร์สของคอนเนี่ยจะพาทีมไปทัวร์ในเฮเว่นได้หรือเปล่าเลยนี่สกายบูเปิดมาก่อนตัดมาร์คแอลไปได้แม่แต่มาร์คแอลนี่แกก็มาทุกรอบสดจัดนะยืนอะมิดดองแกเนี่ยไม่คิดว่าจะแก้ไม่ได้โดนแก้เลยยังไงรอบที่โดนจนได้นะแต่แล้วขยืนไม่ถอยนะยืนแบบว่าเปิดๆเนี่ยคือถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยคือโค้งแรกเจอเลยวันนี้ผมว่าคาใจเหมือนกันสบายสายอัดหลังไปทีครับแต่ว่าเกตแคททะลุกลับมาที่ฟลาวเวอร์ก่อนยังไงต่อดีฮะโอ้โหใช้เวลาเยอะครับมันต้องเน้นเอาแล้วทูเดอะฟอร์สตรงนี้เป็นเรื่องแล้วซักฟิกซี่อาสไนจ่อที่มีฮอเมื่อกี้นอนแอกปลายหนึ่งตัดสองก่อนนะครับเหลืออยู่3เท่านั้นไม่ได้ว่าสปายกับ30วินาทีเดี๋ยวด็อกเตอร์พีคได้หรือเปล่ารอนิ่งๆดึงเอาไว้ช้าไปรอนิ่งๆถอยกลับมาก่อนครับด้านใต้ B Channel ด้านบนก็พอมีมุมในการเล่นได้ครับลิซ่าแต่ตัวเล่นค่อนข้างจะเสียเปรียบในราวนี้เดี๋ยวผิดเหลี่ยมไปหน่อยหรือเปล่าแฟลิงต้องดูว่าพยายามจะเคลียร์ใน B Hall ก่อนครับโอ้แล้วอะไรกันจงกระเจี๊ยดอะไรมันเต็มไปหมดแต่ว่าเป้ามันเดินมาแบบคนมันจะจีโจ้แต่โอ้โหได้โอ้โหปาดออกมา2หัวสไลด์ตรงนี้วืดไปหน้าวืดจนหมดแล้วขวามีโอ้โหยังสาดก็มีขวาได้แต่ว่ามันเหลือเยอะถ้าเมื่อกี้ไม่โดนได้2คิวแล้วผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ออกมาภาพนี้ครับดิมังกร11 11เกมนี้ดูถ้าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วสิครับในแผนที่เพิร์ลมาถึงในแผนที่เนาะในแผนที่ก่อนครับผมต้องถามให้แน่ใจอ่ะเราไปทีละสเต็ปราว by ราว map by map ว่ามันจะจบ12 13 11ว่ะไม่ตรงนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นไข่แค่นึงแต่ผมทายอะไรก็ผิดไปผมเนี่ยไม่ต้องไปรู้อะไรคำพูดผมหรอกมันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วพูดไปแล้วแหละรู้ว่าไม่ถูกก็พูดอยู่นั่นแหละกลับสลับไปหมดนะฮะแหมอย่าว่าเลยฮะอ้างอิงจากแฟนที่ผ่านมายังสลับกับเขาเลยกับตลปัดจัดมาดิเลยอ่ะ11ครับในราวที่23ราปิดเอาไว้ก่อนนะตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้า B Main เลยครับเดอะด็อกเตอร์ต้องไม่ปล่อยพื้นที่ B Hall ให้กับทีมตรงข้ามได้เดินนะผมว่าฟิกซี่นี่น่าต้องไปทำบุญบ้างพอไปอยู่มิคอนเด็กเขาก็มา B ไว้เฮ้ยรอบนี้โอ้โหด็อกเตอร์ผมยืนเหงาเลยรอบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะตัวลีเลียโบอัดเต็มหน้าดูอะแล้วก็ฟิตตี้ไวท์จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะแยกพื้นที่ตรงกลางไฟแล้วหน้าใกล้ๆเฮ้ยตัดมาให้ก่อนลิซ่าเคลียร์ทางของเอ็มเอ็นเฟียไปได้นะครับเซสตามาเลซี่จากบีลองต้องตัดให้ได้เหมือนกันแล้วถอยไปเล่นโพแฟนสกายครับเติมของไม่พักเล่นที่เหลืออยู่เฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนอ้อมมานี่ไงส่งวัน19อ้อมกลับมาเข้าฝั่งบีลิงหรือเปล่าแฟร์ลิงได้ไปดึง
วิตาคอนทำงานเหมือนกันกับปืนของเขาเหลือแค่ลิซ่าคนเดียวคนสุดท้ายไม่นะไม่นะลิซ่าอย่าทิ้งฉันไปโอ้ยคนเดียวถอยดีกว่าโอ๊ตแพนเตนเราบอกเมื่อกี้คือดึงดาวยับๆนะอ่ะเลซี่คือไม่ต้องทำอะไรแล้วเมื่อกี้คือเข้าโหมดยาอย่างเดียวคือต้องให้ตัวสกายบูนแต่จังหวะแรกเลยครับกับเอเวนเปียที่คอมโบตัวสกิลเนี่ยอย่างตัวเทเวเซอร์เนี่ยเข้ามาเคลียร์ที่บีฮอก่อนพอมาโดนจังหวะแรกเสร็จรีโบตามสไลด์เคลียร์ไวเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันพอมีคนอ่ะสำคัญนะผมว่านะถ้ายูไฟยังกลับมาได้ฟิกซี่ต้องอยู่ให้ถูกที่ก่อนเราเนี่ยสักราวนึงก่อนมันไม่มีมันไม่มาเลยประเด็นเนี่ยมาถึงฝั่งนู้นไม่มา คือเหมือนเขาตามหลังอะก้าวหนึ่งเพราะสมมติว่าราวนี้เพื่อนโดนทางนี้ใช่ป่ะราวหน้าเขาจะมาแล้วเขาก็เปลี่ยนทางไปแล้วเพื่อนก็โดนทางหนึ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนทางไปแล้วก็เปลี่ยนไปอีกทางนึงอยู่แค่เหมือนวิ่งไล่ตามหลังราวหลังจากนั้นอะราวนี้ว่าไงไป A ครับเหมือนจะเจอหรือเปล่าแต่ไม่มีทนายแล้วดิแต่เขามา A Art อะดิไม่เข้าอะคงจ่อรออยู่แล้วมาโกเหมือนจะเข้าจากมุม A Main มากกว่าครับนั่นดิโอ้โหดูอลิสคนนี้นี่เป็นเดียวดายจัดผมบอกเลยไม่มีวันช็อตวันคิวไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะไม่มีตัวมาเลยคิวจอยได้เจอเยอะกว่าตอนนี้คือถ้าเกิดคนเดินมาหาเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะคนยิงไม่ได้ยิงได้เอามาดิไม่ทักลักไม่เกิดนะต้องยิงเทเวเซอร์ก่อนนะดิโอ้โหปัญหาอยู่ตรงนี้เขาก็จะจ่ายของก็มาเอาดิถ้าไม่ถอยอุ้ยแต่ให้ตายใจเว้ยว่าถอยแต่ผมไม่ถอยครับผมบิ๊กซี่บอกไปนะครับบีลิงได้จังหวะได้เวลาในการคอลยูสกายทูเปิดมาก่อนกับจังหวะแรกลิซ่าเองเฮ้ยตำแหน่งยืนดีบีแลมเนียนๆหน่อยนะฮะแต่ทาบขวาบาตัวนี้ตัดไปก่อนเอเวนเฟียไปเทศทางของเฟกซี่มาได้แล้วมุมไกลๆเห็นอยู่แล้วนี่ครับต้องหาจังหวะในการเบรกหน่อยแล้วหน้าก็มีหลังก็จะมาบายสายปิดไว้ตรงนี้วันไหนทีเฮดช็อตเกี่ยวลิซ่าทันที3ต่อ4ครับดูกันว่า3คนที่เหลืออยู่ของยูฟ้าจะสามารถดึงคืนกลับมาได้หรือเปล่าแล้วด้านหลังนี่แบลิ่งบ้าเหมือนกันกับมาร์คเอลคนละ1คิวเป็นเรื่องครับหลังมาแบบนี้เป็นเรื่องครับวางไม่ได้นะอย่างนี้วางไม่ได้เพราะสไปร์มันตกอยู่ B เบ้นั่นเองประเด็นโอ้โหใครก็ได้ช่วยผมทีครับผมแล้ว12 12ก็มีให้เห็นในคู่นี้อีกครั้งก็ได้แบบเพอร์โอ้โหผมเนี่ยไม่จบง่ายๆไงตอนเราโหดแทนกับเมื่อกี้ก็คือลิซ่าแล้วจ่ายของแบบหมดตัวแล้วอะเฮ้ยเอาจริงนะถ้าจะแก้ผ้าแล้วเมื่อกี้ผมว่าเขาเล่นแผนที่ได้คุ้มเลยไลออนต้องภูมิใจผมบอกเลยวันนี้เริ่มแต่ AR ก่อนพอยังไม่เจอปุ๊บถอยกลับมามิดพาซ่ามิดพาราเข้า B-Link เสร็จอีกคนนึงอ้อมกลับไปเล่น B-Lamp แล้วโดนยิงสแปมอักเฮ้ย B-Lamp ว่าจ่ายไปไปซ้ายเบรกเอาเกรแค่หลังจะเข้าใช้หมดมา B-Main อ้อมไปไหนมึงต่อหนึ่งมาตลบหลังอีกทีนึงแล้วก็โดน B-Main ยิงใช่ป่ะปรากฏว่าเพื่อนผมก็มาเหมือนกันอ้อมข้างหลังมาตีทีนึงตีใจด้วย12 12เก็บโอเวอร์ไทม์กันก่อนครับดูว่าจะไปจบกันที่โอเวอร์ไทม์ไหนอ่ะในครู่นี้นะเออนึกว่าเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่นะคนนี้อ่ะแหมว่าผมบอกแล้วผมดาว13 11มันยังผิดเลยมันจะมีอะไรถูกว่าถามจริงวันนี้มุมนี้อยู่ถูกที่หรือเปล่ารอบนี้ดึงมาอุ้ยแล้วดึงมาเฟกซี่เอาไป2เฟกซี่เอาไป2แล้วเอเมนเฟียเอาไป2เหมือนกันเอาไป2แล้วจะแถม3แต่มาร์คเอลเบกไว้ก่อนแต่เฟกซี่เนี่ยบอกเลยนะพอไปฝั่งผมนี่เล่นเป็นคนละคนเลยนะคือมาจัดเลยรอบแกเดินจัดเลยครับแต่ว่าตอนเนี้ย 2-2 คุณว่าใครเอาผมไป U5 นี่ไงเฮ้ยยิงไม่โดนนะยิงไม่โดนอู้อ่าแล้วแบบนี้มีแววมีแววมีตาหามีแววไม่แล้วออมหลังมา A Flower ในอาร์ต A Link ยิงสะกิดไปเขาหลบแล้วหันหลังมาโอ้โหจังหวะคงมันจะแม่นมันแม่นเหลือเกินหุ้ยแล้วมุมปิดนาโนสวอมใช้ไปแล้วหน้าใกล้ภาพมาเรียบร้อยครับวันไหนผิดโอ้บอกทายอะไรผิดหมดวันนี้สองเรื่องอย่างแพ้เลยอ่ะแล้วมุมแบบอย่างยากเลยนะเว้ยมาถึงว่าวันไนทีนอ่ะ Switching size 32ฮะเอาแล้วฮะตอนนี้มังโกขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นทำก่อนลูกเวถึงจะเปิดได้2ไงเจอเอเมนเฟียสวนคืนกลับมาอีก2ผมอยากกีดเลยว่ะเอฟาวเวอร์อ่ะรีบทำใหม่ดีกว่าประเด็นนะถึงจบใช่แล้วพรุ่งนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ฮะสำหรับใครที่ฟูเซนเตรียมเชียร์ทีมไทยอย่างฟูเซนในรอบสเตจ2ชุดใหม่ด้วยนะครับก็สดๆร้อนๆนะพอตเตอร์กับอเลิร์ต
alert alert นะฮะถ้าตอนนี้เขามีใครบ้างเนี่ยมี Potter alert เลเวนทานซูชิบอยซูชิบอยจอห์นโอเซนจอห์นโอเซนก็คือลัมมิสแน็คถอดเข้าไปเป็นผู้เล่นสำรองกับทีเลิฟนะโอเคมาฮะมาแล้วครับต่อครับในโอเวอร์ไทม์นี่มองโกนำอยู่นะแล้วกลับมาตรงนี้สกายบูตัดไปก่อนอ่ะแล้วสกายบูเติร์นต่อมา2คิวต่อเนื่องแล้วไล่มา3คิวได้ไปเกี่ยวแล้วคอนต่อเลยเหลือแค่มาร์คแอลคนเดียวคนสุดท้ายโอเคถ้าจะหลุดออกไปนานแบบนี้แล้วกลับมาอย่างนี้ก็ชัดเลยนี่อ่ะต้องไปว่ามีแมป3มาแน่ฮะมาแน่เฮเว่นมาแน่ๆอ่ะมาร์คแอล1ต่อ4ฮะนี่ฮะยิงหมาตายไปหนึ่งครับผมใจความด้วยอะไรเนี่ยแล้วมองโกฮะถึงจะมีผู้เล่นมากกว่าโอ้แต่ถอยกลับไปรอในฝั่งมากกว่าเมนกันหมดแล้วฮะมากกว่าไม่เท่าไหร่มากกว่าเยอะเลยแล้วเนี่ยมากกว่าไม่พออ้อมาด้วยฮะมาแอลแตะหลอกมาพีคมาเรียบร้อยครับ1ต่อ1ครับมองโกขึ้นมาตีเสมอกับทาของ U5 ได้เลยฮะไปกันต่อใน Designer Map ครับผมแต่มาดูดีกว่าว่ารอบนี้ใครจะสามารถคว้าชัยไปได้ขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่แมปสุดท้ายประจำวันนี้อย่างเป็นทางการครับสุดท้ายครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะในแมปนี้ของเราครับของ Unsigned Fight ครับแล้วก็ดิมองโกท่านผู้ชมอะใครจะเข้ารอบไปก่อนนะถูกต้องครับแข่งกันครับวันนี้ยังไม่ได้มีทีมไหนที่แพ้แล้วตกรอบนะใช่อันนี้เราบอกคนแข่งนะไม่ต้องคนดูลงไปสายล่างลงสายล่างได้นะยังไงอยู่ข้างบนก็เย็นสบายกว่าอ๋อเหรอครับผมเย็นสบายกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูครับในวิซอร์รอยครับแมปตัดสินของคู่ที่2ในวันนี้ครับอันไซไฟฟ์กับทางของเดอะมองโกในแผนที่เฮเว่นนะเอบูล่าครับวันนี้แอตราต้องบอกเป็นเอเจนต์อีกหนึ่งตัวที่หยิบจับมามีให้เห็นกันทุกแผ่นที่นะไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งครับตั้งแต่คู่แรกเลยครับกลับมาเป็นเรียกว่าเป็นเมตาของละใช่ตั้งแต่มีการเรียกว่าได้อีเวิร์กกลับมานะก็แน่นอนว่าสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วครับสำหรับตัวเอเจนต์อย่างแอสตาในตำแหน่งคอนโทรเลอร์จะเปิดหัวตรงไหนดีครับเอซ้ายหรือเปล่าครับดีออตอนนี้จ่อๆอยู่สกายบูพอเป็นดีออนี่ก็ต้องเป็นเขาเลยฮะคอนก็รับหน้าที่เป็นไอโซไปเรือลีดโบเข้าไปแบ็คไฟก่อนนะเห็นแล้ว1จังหวะเด้งมาเด้งมาคิดขวาคลาสสิกแล้วไล่มันก่อนเจ็บหนักกับสกายบูต้องยืนมุมปิดจะสับจังหวะสไลด์ต่อหอมาตรงนี้โอ้ลิซ่าเขาดักรออยู่ครับแล้วรู้หมุนนี้มุดเล่นๆอยู่ตรงนี้ยังไงรีโหลดไปก่อนรีโหลดมาก่อนแทนแล้วเสียไปเสียมาตรงนี้เลยแค่2คนแล้วโดนลิซ่าปิดต่อเนื่องมาแต่ MN Fear ครับตามเพจคืนกลับไปเลยแค่คนเดียวคนสุดท้ายครับมาร์คแอลอีก1ครั้งอ่ะงงเมื่อกี้คอนเดินมาไม่เจอใครเลยครับอุ้ยมันยิงยังไงวะน่ะจังหวะรีเฟกจังหวะรีเฟกซ้ายไหมซ้ายไหมฮะแล้วซ้ายมาเจอจริงครับ MN Fear ตัดไปทิปคิวปิดในราวนี้กับมองโกขึ้นมาก่อน1ต่อ0ในพิสโตราพอละมั้งเมื่อกี้โอ้โหยิงแบบจังหวะแบบชุนเฉียวจัดเลยนะโอ้สะบัดแบบนึกว่าเฟนซี่ไม่ใช่อ่ะนี่ฮะโดยนีออนครับนำร่องมาก็ค่อนข้างสวยครับในจังหวะเปิดแล้วก็ลากมาจนนี่ฮะลิซ่ายิงก็อยู่ในเอไซด์เลยเสียพื้นที่หมดเลยครับแต่ตัวเองรอบอยู่หน้าเอช็อตได้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีเป็นวิซอราของดิมองโกนไปก่อนต้องชัวร์นะอันนี้ผมแนะนำเลยครับบทเรียนต้องมีนะเจอมา4วิซอราแล้วผมแนะนำราว2ให้ซื้อแบนดอบ้างนะครับผมไม่งั้นเสียตลอดนี่อ่ะเอเมนเฟียก็ถือมาไงเขาถือมาไงแล้วคอนเดินเปิดมาก่อนกับได้ในซีการ์ดแล้วจังหวะจะเข้ามาสกายบูย้ำหาอยู่เหมือนกันครับแต่ด้านในซีไซส์ไม่เจอได้ยังไงคุณอ่ะโอ้กระโดดแล้วจะทนหลังอยู่แล้วอ้าวตัวแทนโดดเข้ามาไม่รู้โดนคาติซัดแล้วก็เก็บจัดโดดออกมายิงอะไรวะเนี่ยงงลีฟ่ายิงไปคอนแล้วก็เหลือตัวท้ายครับผมตอนนี้กระยบวาสไปครับผมหนึ่งมังกรจังหวะจะเข้าครับกลายเป็นว่าสลับสับไปหมดครับเจอจังหวะเซตบูตเซตสโมคขึ้นมาปิดเอาไว้นะจากด้านหน้าทางเข้าซีการ์ดโอ้ยว่าเราภาคงงผมว่าไปกดเล่นก็น่าจะงงอยู่เดินแบบหาแล้วด้วย คือจังหวะผ่านมาไม่เจอนะจังหวะถอยกลับไปเจอแล้วเป็นแบบ2-3รอบติดอะไรเงี้ยแบบว่ามันจบคู่แรกก็ไปเป็นอีก
อีกคู่หนึ่งก็เดินแบบตรงเดียวกันเลยนะหากันไม่เจอ2-0รอบนี้ฮะของดิบังโกนครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่แบบว่าใหม่นะได้2ราวมาแบบดูไม่ยากเย็นเท่าไหร่ปกตินี่เขาจะมาแบบ1-1ก่อนตอนออกสตาร์ทเออแล้วก็ค่อย3-1ดูครับฟูลบายครั้งแรกของ U5 ครับในการตั้งรับแผนที่เฮเว่นหรือ U5 อาจจะแบบยมแล้วหรือเปล่าตอนนี้ลากมา3ชั่วโมงเดี๋ยวดูฟูลบายครับรอบนี้มีความนิ่งด้วยครับของตัวนักแข่งว่าทีมไหนจะพร้อมกว่ากันกันแล้วสกายบูลไหลเข้ามาได้ในบีไซด์ได้แล้วฟอนไลน์มาฟอนไลน์มาไม่เป็นไรยังแข็งอยู่ถอยกลับได้ครับกลับมายืนมีขอยัดกันหมดเลยครับตัวผู้เล่นของฝั่งเดมองโกวางตรงๆนี้เหรอจะมาแทบกับมีออนไฮเกียร์มานี่ก็ถือว่าเอาเรื่องเหลือจังหวะแรกอ่ะโอ้โหแล้วโดนเดลเดซี่แต่ว่าด้านหน้าวีจัดจัดไฮรีเลโบแล้วเป็นคอร์ครับอีกตัวที่สองไปอีกตัวที่สามตามมาโกของเด็กซี่เราไม่ได้ดีฟิวเลยไม่ได้แอะเดียวจะแตกก็ไม่ให้แตกครับผมตอนนี้อยู่ไฟแล้วลิซาโดตัดไปอีกตัดมาได้อีกนะฮะแต่จังหวะนี้พีคมาเคลียร์ทางของเอเนเฟียไปได้ครับจับตีเบลดูดเอาไว้ลิคันโบจ่ายมามุมไกลๆตรงนี้2-2ตัวเล่นเท่าระยะจังหวะจะทาบแต่เวลาดีฟิวสไปจะไม่ทันเอาแล้วครับในราวนี้สิ่งที่โกทำได้ครับได้มาในโบนัสฟาวล์ครับ3-0แหมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือวางเปิดสวยปะแล้วก็มีสกิลโพสแทนรับเต็มระบบแต่เลือกจะสู้ก่อนแล้วโดนตัดไป3คือต้องบอกว่าน่าจะจังหวะจะเข้าแล้วแหละนะฮะดับเบิลแท็บเปิดไปแล้วก็ส่งตัวสกายบูเนี่ยฟาสเลนไฮเกียร์เข้าไปแผ่นสไปร์เลยโอเคแหละถึงทาง U5 เนี่ยเหมือนจะมีตัวฟอร์ไลน์เนี่ยเข้ามาแล้วแต่กับการว่าหยุดไม่อยู่ไม่ได้มีใครสิ่งที่โกทำได้ครับได้มาในโบนัสฟาวล์ครับ3-0แหมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือวางเปิดสวยปะแล้วก็มีสกิลโพสแทนรับเต็มระบบแต่เลือกจะสู้ก่อนแล้วโดนตัดไป3คือต้องบอกว่าน่าจะจังหวะจะเข้าแล้วแหละนะฮะดับเบิลแท็บเปิดไปแล้วก็ส่งตัวสกายบูเนี่ยฟาสเลนไฮเกียร์เข้าไปแผ่นสไปร์เลยโอเคแหละถึงทาง U5 เนี่ยเหมือนจะมีตัวฟอร์ไลน์เนี่ยเข้ามาแล้วแต่กับการว่าหยุดไม่อยู่ไม่ได้มีใครเข้าตามมายิงใช่คือมีแต่สกิลมาแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของไฟพาวเวอร์ตามมาใช่ใช่คือจะเข้ามายิงก็ดูจากมุมก็แอบยิงยากเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เห็นเลยว่าด้านในมีใครบ้างส่วนด้านนอกเนี่ยก็คืออีก3คนอยู่กันเต็มเลยใช่คือตอนนี้มันยากตรงที่อะไรฮะตัวนึงไวตัวนึงช้าแต่ว่าแข็งเพราะว่ามีดับเบิลแท็บเนี่ยก็เลยโอ้ถ้าจะออกไปตัดนี่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะครับตอนนี้ในจังหวะที่โดนดีมองโกลเข้าทำครับเนี่ยไกบูครับค่อนข้างจะปั่นป่วนเลยนะฮะพอมาเล่นในเอเจนต์ตัวอย่างนีออนแล้วไล่พื้นที่ด้านในซ้ายได้เคลียร์ครับขึ้นมาดักรอเล่นด้านหน้าตัวของเนบูลาจังหวะป๊อปมาแล้วกันวาลิซ่าครับไปตัดเท้าสกายบูไปได้ก่อนเฟิร์สคิวแล้วรอเป้าอยู่ตรงนี้นะเอเวนเฟียบูมไซเบอร์เชนเปิดมาดีตัวไกลตัวใกล้เขายิงเอาให้จะมาเอลมาเน็กซี่ไม่พอแต่ฟิกซี่มาตามปิดไปในราวดีครับอันล็อกปลดล็อกราวแรกให้กับยูไฟได้เลยฮะเกิดอะไรขึ้นฮะราวนี้คือตำแหน่งการยืนเมื่อกี้ของสกายบูคือดีมากนะใช่แต่ถ้าให้แบบตัดสินใจแบบไวๆเมื่อกี้ผมว่าเขาน่าจะคิดว่าคิวคอนแทคโดนตัวหน้าเขาเว้ยแล้วเขาก็เลยตายพอดีแล้วคิวคอนแทคเอาไปอ่ะก็คือคอนตายนะเมื่อกี้มันเป็นจังหวะแบบไอ้นี่พอดีไหมแบบว่าแบบกำลังปฏิปต่อตัวเองอยู่ว่าจะยังไงเออแล้วตัวเองล้มเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ตายคาดีเมจตัวเองด้วยคอนกลายว่าเมื่อกี้ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะสองไปแบบงงๆครับเดือดริดเข้าซ้ายได้ยืนได้วางได้แต่หาย2เดลิตนะฮะไม่ได้เล่นครับต้องกู้เลยเหมือนกันว่าทำให้แถวหลังเล่นยากเลยนะครับแล้วฟิกซี่เอ๊ะถือว่าเป็นทางโอเปอเรเตอร์ครับโอเวอร์ไดจ่ายเปิดเกมไวมาเลยหลังหลอกนี่ไปยืนรออยู่เอซิเวอร์ได้ยิงได้เล่นบ้างครับเก็บทางของเดซี่ไม่ได้แต่โอเวอร์ไดจี้ต่อเก็บฟิกซี่ไม่ได้แล้วคอร์ดิงมูนึงไปตัดเฮาลิซ่ามาได้อีก1คิวครับได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นมาแล้วแต่โดนแฟลิงครับดับเบิ้ลเฮดช็อตส่วนคืนเบรกหายอาร์เดด็อกเตอร์มาต่อเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายวัน19นะ1-2สถานการณ์แบบนี้ครับยังไม่ได้แพ้สไปด้วยนะเดมองโกป่าความของแท้ช็อตเมื่อกี้เข้ากันแบบเมื่อกี้คือก็พยายามจะเกาะขี่คอเพื่อนแล้วนะถึงไม่แทบอ่ะแล้วเดินลงซ้ายมาซิลเวอร์ครับโอ้โหเสร็จทางฝั่งดีด็อกเตอร์เป็นยูไฟครับนี่อ่ะพูดไว้แต่ต้นเกมเป็นไง3-1แล้วก็มาแล้วไง3-2เออมาแล้วต้องชมนะเมื่อกี้คือนี่ฮะคนนี้เลยครับฟิกซี่ครับตัดได้แล้วยิงโอเวอร์ไดร์เนี่ยคือสวยนะแต่ผมงงมาโดนแฟลิงครับ
เบรกไปศอกหลังซ้ายแบบงงๆเหมือนกันยืนสองคืนกลับเหมือนกันไงเออไม่แล้วประเด็นคือตอนมามีดับเบิ้ลแท็บด้วยนะใช่คือตัวก็ยังมีเกาะแล้วก็มีโอเวอร์ไทส์ของนีออนด้วยเมื่อกี้คือแบบโอ้สกิลคือจัดเต็มนะครับผมก็จะได้ว่าเพราะตัวทางของสกายบูพยายามจะเข้าไปปิดเก็บทางของฟิกซี่ให้ได้ที่ลงไปอยู่ในซิลเวอร์ใช่ครับแล้วเขาลืมไม่ได้คือไม่ได้มีใครเข้าไปเช็คขวาในจังหวะนั้นไงใช่ในการว่าเปิดมุมให้กับทางของยูไฟเต้นได้อะแล้วเปิดเกมไวมายกับมาร์คแอลฟิกซี่คนหนึ่งคิวก่อนแล้วฟิกซี่ยิงต่อมาเรเตอร์ทำงานเลยฮะตัดไปเหลือแค่2ตัวเล่นเท่านั้นเดบองโกโอ้โหตอนนี้ผมว่าสกายซีไซด์ใช่ครับสกายบูน่าจะหลุดแล้วครับโซ่หลุดแบบไม่เอาเพื่อนเลยครับเมื่อกี้คือไปได้แต่เพื่อนไปไม่ได้ครับตัวฟิกซี่ลันเลไป3เอ้าแล้วอุตส่าห์ชมเป็นอีกแล้วตรงนี้แล้วไปซ้อนตัวไกลเลยครับแบบนี้เน็กซี่ยากรออยู่นะ1ต่อ2ครับสับได้คอสมิกดีไวมีตายยังเหลือปาปิบรามาครับเขาเลือกที่จะซ้อน2ดักรอเลยนะครับทางของแฟริงลาดิซ่าแกเก็บสไปครับแล้วก็หลอกให้คิดว่าไปแล้วครับแต่ยังอยู่นี่ฮะยังอยู่ครับผมต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับทางฝั่งของแฟริงไม่รู้ว่าดิกซี่นี่แกไปจริงหรือแกหลอกนะเขาเลือกที่จะยืนแบ็คไซด์เลยครับ2ตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ของ U5 เองอยู่ที่ว่าเมสซี่เองเนี่ยตอนนี้จะไปเข้าทำในฝั่งซ้ายไหนครับเผื่อใจว่าโรเทท2ทางอุ๊ยแต่ว่าวิ่งจากตรงนี้จะได้ยินไหมฮะซิลเวอร์กับตรงตัวของลิซ่าครับแต่ว่าวางแน่แท้ครับตรงนี้ไม่มีนี่ครับเผื่อใจหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วครับเดบูล่าเติมไปก่อนครับผม1ลูกเหลือสไตล์อันหนึ่งถอยกลับลงเอซิเวอร์มานี่ครับสำหรับทางเนซี่จะสตาร์ลิ้นต่อได้ครับวางรอจังหวะเล่นโพสแพทนะฮะ2ต่อ1ตัวผู้เล่นค่อยๆกระชับพื้นที่เข้ามาครับทีเวตตัวเนบูล่ามาก่อนรอจังหวะในการทาบออกอยู่แล้วครับในมุมเอซิเวอร์ตัวไกลๆพีคเห็นโอ้ยแล้วกันว่าแฟริงเองก็ไม่รอช้าครับขึ้นมาค้ำรอเลยผมจริงฮะแฟริงครับจังหวะในฮาเว่นนี่แกยิงแบบเดือดจัดนะคือตาต่อตานี่คือหายตลอดครับตอนนี้เอาจริงตั้งแต่ในแผนที่ที่2นะในแมปเพลแล้วครับตัวทางของแฟริงเองก็ถึงเป็นคนที่คนนึงแหละที่มีไฟพาวเวอร์ค่อนข้างจะสูงเลยครับอ่ะดูสถานการณ์ดำเนินต่อไปยังไงครับ3ต่อ3ครับท่านผู้ชมยูไฟกับดิมองโกนแล้วมีทามเอาเลยครับเพราะว่ากลิ่นไม่ดีครับตอนแรกมาดูแบบโอ้โหสวยหรูนะเริ่มต้นมาก็ดูมังกรครับแล้วพอ 3-3 นี่ก็เริ่มกลับมาแบบระแคะระคายอีกแล้วเนี่ยโดนตีคืนกลับมาก็3มินสติ๊กไปแล้วครับตอนนี้มังโกเหมือนจะตั้งเกมได้ครับแต่ก็ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งผมว่าไปจิสกายบูแกแบบโอ้โหแกหลุดไปไกลเลยฮะหลุดไปแบบเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วเคลียร์ฟิกซี่ไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ฟิกซี่แบบยืนในไซด์เป็นบอสเลยฮะโอเปอเรเตอร์คือยิงทั้งตัวด้านหน้ายิงทั้งตัวด้านข้างครับที่มาจากการลาดเมื่อกี้หมดทุกทางครับแกรับคนเดียวต้องดูข้อมูลหน่อยครับเดินทางมาถึงในแผนที่ที่3ครับแบบตัดสินครับว่าคู่นี้ใครจะได้เป็นผู้ชนะไปในวันนี้นะแล้วไปต่อในสายบนเนี่ยครับอาจจะดูแบบจริงจังเกมมิ่งฮะแต่มีอินเนอร์นะแต่ว่าสีหน้าก็คือแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบปกติของแกแหละครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีการแบบอินเตอร์แอคแบบโต้ตอบกับตัวของนักกีฬาเพลเยอร์มันตอบรับในสิ่งที่โดนเขาเรียกว่ากำชับมาแล้วกันดูต่อครับในราวที่7ครับกลับมาคงคอแมตนี้อีกหนึ่งครั้งครับก็คือดีไวปิดไวแล้วส่งให้สกายบูเล่นไวเล่นสูงมากๆครับด้านหน้าเอลิงแล้วมีเทสฟีไล่ที่มาเจ็บหนักเจ็บหนักมาแบบนี้เสีย2ก่อนเลยครับทั้งตัวทาของสกายบูแล้วก็วัน19ครับส่งผลให้ตอนนี้ตัวเล่นของมองโก4ครับเปรียบครับเหลือแค่3คนเท่านั้นแล้วเป็นข้อมีวางของตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้คือกลายเป็นการที่บูเข้าไปแบบฝืนจัดนะทำให้ตัวเองเล่นยากฮะติดจุงหน้าเอลิงเปิดตัวแรกเฟิร์สคิวมาไม่ได้ครับแต่สุดท้ายโอเคเพื่อนได้โยเขากลับมาดีซีแต่ก็ต้องหาตัวตัดเพิ่มเลยครับไม่มีสกิลอะไรเหลือแล้วคอนตรงนี่ไอโซครับมีฮันเดอร์แล้วเขาเห็นมุมมาดีครับพอดี
โดนบ่อแบงทะลุเข้ามาเคลียร์คอนไปเลยครับเหลือแค่2คนเท่านั้นเป็นเปียสเน็กซี่โดนตัดไปก่อนแล้วเข้ามาคับเอาแบบนี้ปิดทุกคิวมาจากเดอะด็อกเตอร์ครับเฮดช็อตตัดไปและตอนนี้ยูไฟครับขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วฮะในฝ่ายตั้งรับแทนที่เฮเวนจาก 3-1 ครับตอนนี้ทยานนำไปก่อนเป็น 4-3 แล้วแหละครับยูไฟโอ้วิสติกมารวดเหมือนกันนะครับเซตเดียวเลยเนี่ย4ราวติดของพวกเขาครับใช่ครับยิ่งทำให้การเงินของเดมองโกเนี่ยจะติดลูปไปเรื่อยๆนะจริงฮะลูปหนักเลยนะแล้วก็ได้หมดไปซื้อได้หมดไปนี้นะก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจริงครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์ของฟิกซี่ครับยังเหนียวแน่นครับหนาแน่นมากครับต่างกับเพอร์ครับที่ดูอะไรๆก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ถูกต้องแบบนี้ก็คือถือว่าอยู่ที่นี่รอบนี้มา A อยู่ A ฮะมองโกนสวยแล้วจ้าแผนที่นี้โอเปอเรเตอร์ล็อก A อยู่แล้วล็อก A อยู่แล้วแค่จะอยู่ที่ว่าจะกลับได้หรือเปล่าแล้วกลับไม่ได้ครับเวลาของวันไหนทีมเคลียร์ฟิกซี่ไม่ได้ก่อนฮะชงไม่ได้นะชงปุ๊บโดนปั๊บเอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีฮะแม่กำลังบอกให้อยู่ถูกที่ก็กลายเป็นผิดซะงั้นแล้วคอนถืออะไรแวนดอลแวนดอลเจอกับอ้าวเป็นสองคิวคอนแทงครับผมของคอนที่เข้าไปตายซะเองอ่ะไม่ไหวอ่ะโดนไปเองฮะเมื่อกี้ดูจากตัวฟีเจอร์แคมนี่ก็ค่อนข้างจะเจ็บใจนะที่เอาเข้าไปเองก็โดนเองเลยครับ4-4ดูเล่นเท่าครับ50วินาทีลองหาพื้นที่ในการเลือกเล่นด้านในซ้ายกันหน่อยเอเมนเตียแฮนเตอร์บรีไล่ที่มาจากด้านหลังเลยไปได้น้อยครับลิซ่าค่อนข้างจะเจ็บอยู่แล้วแลกกันมาก่อนคนละหนึ่งคิวครับเดอะด็อกเตอร์กับทางของเนซี่ลิซ่าดักรออยู่ครับด้านหน้าผ่านทางออกเอซิเบอร์เช็คไหมเร่งมาเร่งเครื่องมาแล้ววายผีออกมาจริงมากเอวาตาปิดงานไปเดอะด็อกเตอร์เก็บ3ครั้งหนึ่งเหลืออยู่วันออนวันกับเอ็นเฟียเอ็มเอ็นเฟียแล้วเขาถอยกลับทามมิ่งพอดีจัดเนี่ยยังมีความเป็นรู้ที่ครับผมของโคฟวางตัดมาด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาวางต้องค่อยๆเดินเลาะขอบเลาะขอบเลาะขอบโอ้แล้วก็อยู่ในเฮลซ้ายละเพื่อนไม่มีโอ้โหแววเลยว่าจะเช็คนะเมื่อกี้เสร็จทันทีครับเอเดนเฟียได้อีก1กราวเดมงโกนกลับมาเป็น4-4บอกแล้วค่อยเล่นค่อยๆดูกันไปนะคืนนี้ยาวๆท่านผู้ชมดูมา13นะดูจากรูปเกมเนี่ยก็อาจจะไหลๆอะไรครับแบบนี้หมายถึงว่าค่อยๆดึงกันไปดึงกันมาอยู่ไม่ยอมปล่อยให้ทีมไหนได้มีสกอร์หลุดไหลไปไกลครับโอเปอเรเตอร์ครับพิกซี่ยังคงเป็นคนที่เลือกหยิบมาอยู่เนี่ยในการเล่นแผนที่นี้ดูฮะดูฮะยังไงกันต่อดีครับผม4-4ฮะเลือกที่จะหยิบจัดขึ้นมารอชาร์จเลยครับจังหวะด้านหน้าบีไฟและคอมโบสกิลไปครั้งหนึ่งเนี่ยในการอินฟินิตี้เข้าสายมาวิ่งทะลุมาไกลวิ่งทะลุมาไกลจัดได้ยิงก่อนมาร์คแอลแต่พลาดไปครับโดนสกายบูสวนหายเลยครับด้วยความเป็นจัดตามไปทีเท่านั้นครับตัวที่ท่านใดสีใสได้แบบนี้หวังสไปได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับของเดมองโกในราวนี้ต้องครับผมเอาแล้วเลือดปิ่มมากๆครับแต่ว่ายังไม่ถึงตายก็เหลือ3สกายบูพอกับสไปครับที่ได้วางรอบนี้ความได้เปรียบตกอยู่ที่ดีมองโกนเอาโดนออกมาเจอแล้วดูใจบูพิกเกอร์หนึ่งแล้วกดตอนจะเดินมาแล้วก็เดินซี่แต่ไม่ออกไม่ออกแล้วแงบาไม่เจอแล้วเด็กซี่เด็กซี่อีกตัดได้หนึ่งแล้วแฟร์ลิงเฮจอดใส่ไปแล้วเอเรนเฟียครับตัดคืนมาอีกหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วฟิกซี่ยังอยู่ไกลๆ3ล็อกขาดล็อกขาดแล้วเหลือคนเดียวคนสุดท้ายเขาอ้อมกลับมาตัวทางออสกายปูมาได้ทันเวลาพอดีมาตัดฟิกซี่ไปครับจากนั้นในซีการาดเลือดกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำครั้งหนึ่งครับโกเหลือ3แต่เล่นเหมือนเลือดลอยครับเมื่อกี้สกายบูนะตัวแรกนี่คือเจ็บหนักครับแล้วไปยิงตัวที่2ตัวที่3ได้แบบวันนี้คือแกวิ่งเต้นเลยแบบคือต้องบอกว่าเขาสร้างเกมจัดๆแล้วตอนนี้หมายถึงว่าพอตัวเองเนี่ยพาตัวเองเปิดเครื่องตั้งแต่ B ไซด์อ้อมทะลุ C ลิงก์มาเข้า C ไซด์เสร็จวิ่งถอยกลับไป C ล็อบบี้อ้อมกลับไปในฝั่ง Attacker Side Spawnอ้อมกลับมาซีกราดอีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมโอ้โหเรียกว่าเล่นเอาคุ้มฮะแล้วรอบนี้การเงินก็ต่อกรได้ครับแม่ยังมีบักกี้มา2คน3คนนะครับเชลลีฟเป็นฮับบายมาฮะทางฝั่งของน่าสนใจครับสายไกลตรงนี้สกายบูเช็คไหมเพราะปกติเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่นะไหวก่อนจนกว่าจะเซอร์ไพรส์ช็อตโอ้โหแต่ยิงนั้นแรกไม่ตายก็โดนสวนหายเลยฮะเก็บไปนะสกายบูใช่ครับเตอร์พลาดไป
ฝั่งนี้เห็นทุกอย่างครับตำแหน่งของมาร์คแอลแต่เขาวิ่งล้วงขึ้นมาลึกจัดๆครับสกายบูโอ้โหเอาแล้วเรามีจังหวะจากโคนทุกอย่างเป็นใจแต่ว่าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ครับถอยกลับก่อนดีกว่าก่อนที่จะเสียเองครับแล้วช็อคโบมาโดนสแปมได้อยู่กับดาเมจยังพอเบิร์ดไปแล้วโอ้โหสกายบูโดดยัดมาด้วยคลาสสิกครับแบบนี้กลายเป็นมาร์คแอลลำบากแล้วครับตัวท้ายต้องเลือกที่จะเดินต่อเดินต่อจนกว่าจะสไลด์ท่ามาไวพีจัดๆไปควัดคิวจากสกายอีทบูเคลียร์ไปพาเดมังโกครับขึ้นไปที่6ต่อ4ครับทิ้งห่างออกไป2ราววินแล้วครับในราวนี้6ต่อ4ครับดูฮะปล่อยให้ตามมา4ราวแล้วก็ทิ้งห่างไป3ราวได้ติดๆมาจนตอนนี้2ราวครับที่เขานำอยู่ครับเดมังโกนคือจากที่ล้นๆก็กลับตีออกมาแบบจังหวะดูแบบดีขึ้นนะฮะตัวของเลออนครับกลับมา3วินสตรีกเลยครับตอนนี้เดมังโกคุณว่าจะ84ป่ะผมว่า66อ่ะว่าแถวๆ84มีให้เห็นถ้าเกิดดูจากโมเมนตัมเกมที่เกิดขึ้นนะแถวๆ84มีให้เห็นโอ้เดมังโกมาเรื่อยๆเลยอะล็อกดาวน์มีนะมาร์คแอลนะคราวนี้ถ้าโอเวอร์ไดฟ์ไปฟรีป่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาว่าเปิดไซส์จังหวะแรกได้ฮะแต่เขาจะเปลี่ยนแกนกลับมาที่4ไซส์ดิและแบบนี้มาร์คแอลได้ยินเสียงแน่ๆครับว่าฝั่งซีการาดเองมีคนหลุดไหลทะลุเข้ามาพร้อมที่จะปล่อยล็อกดาวน์เต็มทีแต่ต้องเอาให้ดีเพราะว่ามีตัวของแท็บไวเซตอัพเอาไว้มาร์คแอลดรอปตัวเองลงมาซีการาดเดินออฟกลับมาอีกครั้งนึง300คิวไกด์บูเจ็บหนักด้านในรู4ไซส์พีคไปพีคไปพีคไปแล้วยิงเคลียร์ไวทันทีแล้วตัดมา3ก่อนไงอยู่ฝ่ายมีให้เห็นมีแล้วฮะตอนนี้มีแน่แหละ1ต่อ3ฮะว่าแล้วมาแบบนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยนะฮะดิมองโกลบอกไม่น่ารักเอาซะเลยโอ้โหจะอัดซะหน่อยไม่พอครับดาเมจเมื่อกี้เหลือแค่ช็อคโบกับไฟพาวเวอร์ต้องสับมาทามมิ่งมันจะยากเกินไปนะท่านผู้ชม5ต่อ6มาแล้วเอ้านับ5ก่อนนะสำหรับทางของ U5 เกมตั้งรับนะคือแบบคือยังไงอ่ะแบบก็เป็นฟีลแบบว่า3เราเล่นดีกันดีเพอร์เฟคจริงแต่พอเสียก็เสียแบบฝั่งนู้นก็เล่นดีแล้วก็อักกับใบละเหมือนแบบมีจังหวะขาขึ้นขาลงขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันไม่แบบว่ามีดึงนะเหมาะสมนะฮะสาธิเมตด้วยประเด็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอ้โหล็อกดาวน์มีเห็นละล็อกดาวน์เบสตอมนะอัตเตอร์ฟูรีด้วยโอ้ทริปเปิลอินเตอร์เบสเฮ้ยแต่ถ้าเกิดล็อกดาวน์เนี่ยโดนจ่ายไปเนี่ยเอฟเอฟเขาก็จ่ายตัวแฮตเตอร์ฟูรีเพื่อเคลียร์ได้เหมือนกันอินเตอร์เบสเดินเกมไวมาครับในซีการ์ดกับสกายบูเปิดไซส์มาหน้าเคลียร์หลังเคลียร์แพลตฟอร์มไม่มีใครแยกกระจายตัวออกหมดครับ U5 ไปแล้ว1ครับคอนโดนฮันฟูเตอร์ฟูรี่ครับไปจองก่อนเลยฮะ1ลงแล้วดีเฟนเดอร์คิวจอยครับล็อกดาวน์มาไปยังไงดีหนาเข้ายากแต่ว่าวางไปแล้วจะต้องรีเทคแล้วหลังนี่ให้1เล่ม4จังหวะอัพดาบต่อต้องการจะกดดันสุดๆขาวเบอร์ปิดเอาไว้ก่อนแล้วรอมุมเปลี่ยนมุมสักหน่อยแล้วรออาร์กับเด็กซี่เอาไป2ก่อนแต่ยังดีที่มีดีด็อกเตอร์มาตามปิดงานเก็บตัวสุดท้ายให้กับทีมไปครับ6ต่อ6มาตามนัดจริงๆครับสกอร์ของคู่นี้ในครึ่งแรกครับแผนที่ตัดสินชัดบอกแล้วว่าชัดนะฮะคู่นี้6ในเฮเว่นแบบที่ดีไซเดอร์ครับก็อย่าพึ่งท้อกันไปคนดูที่คือแล้วไปรอดูกันว่าจะจบอย่างไรฮะในช่วงค่ำคืนสำหรับคู่นี้ครับผมในครึ่งเวลาหลังพักสักครู่เดียวมาครับกลับสู่เกมแข่งกันต่อในครึ่งสุดท้ายครับตัดสินแล้วฮะจบสกอร์ครั้งแรก6ต่อ6เหมือนรีเซ็ตนะอยู่ที่ว่าใครจะทำได้ดีกว่าครับในเกมตั้งรับของเดมองโกแล้วก็เกมบุกของยูฟายไปเริ่มกันที่พิซซ่าราวก่อนเลยครับเปิดเกมมาไวครับด้านหน้าบีไซส์สำหรับทางของฟิกซี่ไปเร
เข้ามาได้แล้วนะครับลายเปิดมาไม่เจอกราแบบนี้เขาทำงานทันทีด้านหน้าด้านในบีซ้ายตัดไปหนึ่งตัดไปหนึ่งก่อนแล้วหน้าใกล้ใกล้เกินไปหรือเปล่าแล้วแบบนี้ไล่กันไปสองต่อสองแล้วบอกอยู่แอสไกด์บูตรงกลางสายลิลิโบเบกเอาไว้ดับเบิ้ลแฮมบาร์เฮดช็อตเก็บทางของบาร์เอลไปหนึ่งคิวแล้วเดินต่อมาตรงนี้ต่างคนต่างพลาดต่างคนต่างยิงได้ลิซ่ามาเก็บ3ไปแล้วอ่ะดูพี่ซอลาวหลังมาปุ๊บก็เอาปั๊บเลยฮะ 1-1 แล้วเก็บ3อ่ะพลังแฝงของลิซ่าจะวางครับผมจะรู้หรือไม่ว่ารู้ฮะว่าแล้วเป็นดิมองโกนครับคอนยังได้ไปก่อนครับในพี่ซอลาวครึ่งหลังครับขอก่อนผมว่าชื่อว่าคอนเอาไม่ใช่แลกกันนี่คือแลกกันสุดเหมือนกันนะไม่เอาด้วยผมว่าคู่นี้ยังไงต้องมีคน13แน่นอนอันนี้ไม่ปกติอยู่ที่ว่าจะเป็น13แบบว่า13ก่อน12มั้ยนี่แหละ13คู่หมายถึงว่า13เนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยถึง12แล้วยังไงถ้าเกิด12แล้วเนี่ยมีภาพเห็นเหมือนกันโอเวอร์ไทม์แต่คอนก็ถือว่าเมื่อกี้ตอบแรงอยู่นะผมเป็นเพื่อนอาจจะโกรธได้นะฮะเดิมดึกแล้วไงต้องแบบกระตุ้นหน่อยแล้วไงเดี๋ยวมีคนเล่นอยู่หลับในไปอาจจะยะอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นเราไม่ใช่เฉยเลยนะถ้าเรานี้อยู่ไฟได้อะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันแล้วนะผมว่าอันนั้นถ้าเกิดอยู่ไฟได้อีกภาพโอเวอร์ไทม์ยิ่งชัดครับอีกวิกฤตจริงอะนี่อะเฟียอุ้ยสแปมโอ้ยโดนยากจังเข้าไซส์มันแล้วอุ้ยเอเดฟียบอกโนไม่มีจังหวะจากคนแล้วให้มานั่งลุ้นอะไรทั้งนั้นออกไปยิงแบบดื้อๆกี้เลยตัดไป2นิ่มๆแกรอครับด้วยความที่ทุกเล่นมีมากกว่าอยู่แล้วครับมองโกหลายหวายแบบอีกมาเดอร์เตอร์ตัดไปเล่นก็จริงแต่เดือดแค่คนเดียวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยกับบังแอลโดนปิดมาจากทางของวันไนทีเนี่ยผมไม่บอกจะได้ไงเลยไม่ได้2ราติดเหมือนกันเนี่ยในพิซซ่าราวครับเดมองโกไป8ต่อ6ต่อไปยูไฟได้ไม่ได้อีกรู้สึกผมว่าเขาเอาพอเขาฟูบายแล้วผมว่าเขาเอาอีกแหละกดของเล่น3นี่มีอยู่จริงแล้วคุณเนี่ย3ราวติดเราค่อยว่ากันเพราะผมจะทำ4ราวติดผมว่ามังโกน่าจะได้ไปต่อนะเราเนี่ยแบริ่งเองก็แอบหายไปเหมือนกันนะตั้งแต่ในช่วงแรกๆก็คุณไปบอกเขาไงว่าเขามาในแบบ2เขาเลยไปเลยประชดตอมใจแล้วตั้งแต่6ตัวที่ผมทักอ่ะแล้วกันไม่ยิงเลยเว้ยประเด็นอ่ะเราที่14ไม่ตามตำแหน่งตำแหน่งอยู่ไม่นานนะตำนานตลอดไปเรียเข้ามาเคลียร์พื้นที่ด้านในซ้ายได้แล้วเลยครับตอนนี้อยู่5ว่าเขาทำได้4ฮะหลังบีแบ็กแท็กรออยู่ตรงนี้เท้าดีด็อกเตอร์ตัดเปิดเกมทางคอนไปก่อนตัวแรกแล้วโยกย้ายตรงนี้มาเสียสอให้กับอยู่5แต่ทางนี้ตรงนี้มีวันอาทิตย์ทเวคือกับมาเหลือแค่คนเดียวสุดท้ายวันนายทีนนัดเดียวแต่เขาขึ้นมายืนรอ2คนครับเดด็อกเตอร์ปิดงานไปดึงราวินคืนกลับมาได้ในรอบดุมคอมฟูลบายกับ7ต่อ8เนี่ยผมบอกเขาจะไม่ได้เขาได้เลยเนี่ยผมว่าได้ไปเรื่อยเนี่ยลิซ่าคอมพิวเตอร์ฟูรี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเต็มของวันไนทีต่างคนต่างมาครับอัลติเมทเยอะเหมือนกันไงสำหรับทางของวันไนทีในช่วงครึ่งหลังจากสลับกันมาแต่ดูจากกราฟก็พอจะพีดิกได้ฮะแบบว่าคู่นี้ช่วงหลังนี้จะเป็นแบบได้คนละ2นะผ่านกันคนละ2 2 2 2 I hope this one's exciting ราว10ราวที่16แต่ยังฟูบายได้ต่อเนื่องครับผมราวนึงฮะดิมองโกนเป็นความจะยากครับในจังหวะแรกนะของเดมองโกในฝ่ายตั้งรับครับเพราะว่าทีมของข้าเนี่ยมีตัวอย่างบีสด้วยครับแครริงนะสามารถแบบฟอนไลน์ระยะไกลๆเนี่ยขึ้นมาเอาพื้นที่ได้ก่อนเลยครับจริงฮะจริงฮะดานาไกลจ่อไปแล้วครับเอเมนสกายอีสูครับเล่นปิดชิดหน้าเดบุลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวดูครับผมจังหวะเซตอัพครับผมเข้าทำของยูไฟดิซี่มาแบบนี้ยังไงดีฟิกซี่ไหลทะลุเข้ามาอุ้ยเข้ามาแล้วพยายามทำจังหวะอยู่ตรงนี้แลกไปก่อนคนละ1คิวครับคอนมาแล้วต่อเนื่องจากเนซี่แล้วฟอนไลน์ไล่ทีมาด้านหน้าสายแต่พีคมาแบ็คไซด์ก็ดับเบิ้ลพีคมาดิฮะประเด็น
รีมาร์คเอลเอ็มเอ็นเฟสเรารอไล่กันต่อบาทเทรดกันไปคนละหนึ่งคิวแล้วเหลือแค่วันนายทีนคนสุดท้ายที่เหลือรอดด้านในเอไซครับนั่นไงเข้าถึงไซแต่วางไม่ได้เลยครับเทรดกันไปเทรดกันมาครับแต่ว่าทุกคราวที่จังหวะแรกเหมือนจะโดนเปิดก่อนด้วยนะเพราะว่าตัวของโอเคอาจจะว่าแรกเทรดกันไปกับฟิกซี่แต่ว่าต้องบอกว่าชื่นชมฟิกซี่คือทำสำเร็จคือสามารถที่จะฉีกเป้าขึ้นไปในด้านซ้ายบนกล่องได้ถึงแม้ว่าจะไม่เจอตัวสกายบูลจังหวะแรกก็ตามนะแต่ก็ได้ยิงแล้วก็ทำให้การฉีกเป้านั้นนะคือเขาเรียกแบบว่ามุมในการหันของตัวในซ้ายมันไปเสียเวลาอยู่กับตัวของฟิกซี่เยอะพอสมควรนะครับเลยมีจังหวะสองให้เข้าแบบว่าเฉียบๆอยู่ฮะดิมังกรเจอจังหวะเล่นแบบเดือดคัดอะไรเงี้ยของทางของคอนเองที่โอ้โหที่อยู่ด้านใน A side ในรอบที่ผ่านมาแล้วรอบนี้ครับเดดด็อกเตอร์เดินเอาพื้นที่ไวทันทีครับฝั่ง A silver หรือดีมองโกนจะต้องอาจจะต้องขึ้น11ก่อนถึงจะปลุกพลัง U5 เนี่ยเดี๋ยวรูไฟจะตามไปอุ๊ยโดนทักมาครับตรงนี้ทักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ84นี่ฮะปืนไม่สู้ครับผมนาโนสวอมยัดใส่เข้าไปแล้ว C window แล้วถอยกลับมาก่อนกลับมาคอนแทคเดินรวมกันก่อนครับแพ็คเลยครับ5ตัวผู้เล่นของ U5 ส่วนถ้าเกิดเขา A side มาเนี่ยด้านในครับมี Amenfia ที่เขาดักรออยู่แล้วครับส่วน Director ตั้งแต่ช่วงต้นราวเนี่ยที่มาจ่อรอก็ไม่เจอใครไม่เจอข้อมูลครับยืนค่อนข้างจะลึกครับแนวตั้งรับของ Dimango เฮ้จะคิวคอนแทคเหรอครับใช้ไหมอย่าลืมอาจจะประมาทไปหรือเปล่าเพราะเขาแอบมีซื้อมานะครับแต่ว่าโอ้ช็อกโบได้ครับแบบนี้ถือว่าสวยฮะสวยหรูถ้าคุณรีอัดไปก่อนในซ้ายเจอหนึ่งแล้วจะเกี่ยวตัวลากขวาไปโอ้โหแต่ไม่ตายแล้วคิวแทงมาเอาจนได้รอบนี้เป็นครั้งแรกของเขาก่อนแล้วนี่กลับมาตรงนี้ด้านในซ้ายก็มีทางของเนซี่กับเครื่องมาปิดทั้งทางของฟิกซี่และมาร์คแอลให้กับทีมขึ้น2หลักกันก่อนครับดิมังโกสวนเก็บราวินคือกลับมาได้ครับ10ต่อ7ครับนำทิ้งห่างออกไป3วินแล้วนะตอนนี้จริงครับโอ้ปิดฉากแบบสวยงามครับเมื่อกี้ก็ถือว่าทุกอย่างใช้คำว่าเพอร์เฟคเลยก็ได้นะแต่ตัวช็อกโบของเอเวนเฟียละที่ไปตับทางของยูไฟได้นะแล้วก็อัลติเมทตัวของคอนด้วยครับรอบนี้ไม่พลาดถ้าสมมติว่าจับตายไป2นะที่เหลือเนี่ยก็เป็นเฮาเน็กซี่ครับที่พีคมายิงอีก2ตัวสุดท้ายครับจากมุมทาวเวอร์มาดูว่าจะเป็นราวรากยาวหรือเปล่าก็คือเลข10 11ก็มีให้เห็นนะแล้วก็จบไม่ได้แต่ครับผมไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าพอเถอะ3ดิเมจครับจากทางของเดมังโกไปได้นะครับแต่ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับแฟริงเองก็มีรูนเดอร์ครับในการเปิดพื้นที่ด้านซ้ายซิกซี่มาถึงแล้วแต่ตรงกลางที่เบรกไว้ก่อนจังหวะแรกรูนเดอร์เปิดมาตึมต่ำตึมต่ำด้านในซ้ายได้มา1ไหมได้มา1ไหมแฮมี่ไม่ตายแฟริงยิงให้มาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วได้วางแต่ว่าดูเขาบอกโหชมเชี่ยวแล้วเกินตรงนี้แล้วเบรกไว้โดยทางฝั่งของปาร์คแอลแต่ว่าคอนออกมาเอาไปสอแต่ว่าหลังมีอยู่นี่จ้ะโอ้โหดิด็อกเตอร์ครับขึ้นมาจากซีการลาดปิดท้ายแบบสวยๆให้ยูไฟ8ต่อ10จังหวะรวบตึงนะฮะมีเพียงแค่ตัวอัลติเมทของแฟริงครับที่เปิดเข้ามาด้านในไซรวมกับเบสตอมของฟิกซี่ในจังหวะแรกนะครับทำเอาแนวตั้งรับของดิมังโกก็ปั่นป่วนไปเลยเหมือนกันครับผมปั่นป่วนจริงอันนี้คือจังหวะที่เขาเข้ามาเนี่ยที่เขาแบบเอ้ยดับเบิลพีคมาทั้งตัวทางของสกายบูกับคอนเนี่ยสวยแล้วนะจริงสวยแล้วแต่ไปโดนหลังจากนั้นแหละแถว2สวยครับเมื่อกี้มาแล้วมาร์คแอลบอกว่าแฟลิงไม่เป็นไรเพื่อนพักไปเลยยาวๆรอรับเลยรอรับการเข้ารอบในค่ำคืนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วฮะโอ้ฟิกซี่เดี๋ยวยิงแบบตรงไหนเอาอยู่ในไซส์ B เลยโอ้นิดเดียวเองวะมาดูฟิกซี่แกผมว่าใจมาแล้วเปิดได้เดินยับยับเหมือนกันตอนนี้ไม่ใช้สกิลอะไรเลยแค่เดินแล้วก็กดดันด้วยสกิลเพย์ครับตอนนี้มุมแง้มนะฮะตรงนี้ฟิกซี่เห็นแล้วไปหัวอุ้ยแล้วยิงไม่ได้แต่ก็ยังดีครับที่มีลิซ่าเนี่ยเขามาช่วยบอแบงจากด้านหลังครับเลยทำให้ตัวสกายบูดถอยกลับไม่ได้แล้ววิ่งกระใสมาเลยแบบนี้ก็โดนดิฮะเราโดนต่อครับวิลลี่มาเก็บทาของวันในทีมไปได้อีกหนึ่งเหลือแค่คอนคนเดียวคนสุดท้ายครับต้องเซฟแล้วฮะมีภาพอย่างนี้มีภาพนะฮะมีภาพ10เพราะว่ากระเป๋าไม่มีตังค์ราวหน้านี่การเงินก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ฮะเดมังโกผมว่าไทม์เอาท์เลยรอบนี้ฮะไม่ราวนี้ก็ต้อง
ก่อนฟูบายเราหน้าต้องทำเอาละผมว่าราวนี้ราวนี้นะใช่มาเลยปกติถ้าเกิดช่องว่างเหลือสักสองเนี่ยมาละเพราะว่าโค้ดไม่งั้นพี่โค้ดนี่น่าจะแบบได้เวลาระเบิดพลังละ ดูทรงไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาฮะยิงเปิดเสียงไปด้วยครับก่อนหน้านี้ทางของคอนแล้วกับว่าอยู่ไฟก็น่าจะรู้ครับมาร์คแอลนี่ฮะเลือกที่จะยึดปุ่มสูงแกมไฮกราวและฟอร์เรสราวปิดมาทันทีตามมาที่9ต่อ10ครับตามเอาจนได้นะใกล้แล้วตอนนี้นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงเนี่ยใกล้แล้วนี่มาตามนัดก่อนเลยเดบองโกของเดียวอย่ามีใครหลุดอีกนะฮะคือนี่ไม่ไม่ผมว่าไม่เริ่มสเตเบิลแล้วแล้วก็ดูจากการแข่งขันเริ่มเพิ่งเริ่มอีกเหรอมันหมายถึงว่ามันก็เริ่มมาแล้วนี่อ่ะเได้เวลาใส่เดียวแล้วครับผมนี่ฮะเพลงบิวจัดแล้วตอนนี้บีเลยนะเป็นบีทอาร์ดีอาร์ดีบอกมาเลย15ก็ไหวตอนนี้หมายถึงว่าพวกเองก็มาเลยลุมมาเลยไม่ได้หมายถึงทีมเขานะตัวทีมเราเองเอาครับดูจากท่าทางนี่อินพุตค่อนข้างเยอะเลยครับตัวโค้ชของทีมเดอะมองโกเองนะฮะตอนนี้มารู้ที่หลังคือพูดตั้งเยอะฮะเขาลืมเปิดไมค์ตัวเองยอมยอมยอมทีมงานเปิดให้อยู่แล้วมันมีผมเคยอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่อาร์แฮกเซอร์อ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าทีมงานเปิดหรือเปล่าคือเขาอ่ะลืมพอมันเป็นออนไลน์มันต้องคอยเปิดปิดไมค์ตัวเองตลอดลืมไมค์ถึงก็ปิดดันไปปิดไมค์ถูกฟังตัวเองพูดแล้วมันมีเวลาแค่นาทีเดียวหายไป20นักแข่งก็จังหวะเขาก็แบบพักไปก่อนเคิร์ฟเลยโค้ชเราเลยวันนี้นิ่งเหลือเกินไปหรือว่าทำเอาให้ไม่ได้นะทำเอาให้รีแลกซ์รีเซ็ตอารมณ์ตัวเองหรือปวดไปพูดอยู่ด้านเป็นงั้นไปก้าวต่อสิ่งครับหนึ่งราวินาทีครับทิศทางของยูไฟต้องการคืออะไรขึ้นมาตีเสนอทางของมองโกก่อนนะฮะวันในจีนครับอยู่ที่ว่าจะฝืนเล่นหรือเปล่าครับด้านในซีไซด์เพราะรู้อยู่แล้วครับว่าทางของยูไฟเขาไหลทะลุเข้ามากันเยอะแล้วครับตอนนี้ด้านในบูธตรงนี้แฟรี่เองก็แพสไปที่เรียบร้อยไปกลับมาครับรอดูเกมรีเทคครับ5คนตรงนี้ของเดบังโกหายไม่หายไม่กำลังจะทักเลยโอ้ยิงขนาดนี้โดนยิ่งกว่าโดนแล้วมันแทบเปิดมาฮันเตอร์ฟรีในยักษ์ไกลจากลิซ่าลิซ่าเอาไป2ตัดทางของสกายบูกับเอเวนเฟียไปนี่ดับฝันจัดธนูธนูมาสักครู่ดับฝันจัดแล้วแฟร์ลิงมาดับฝันต่อคู่กับมาร์คแอลกระหนึ่งคิวตาปฏิเสมอกันที่10ต่อ10ครับยูไฟวันนี้ชามเอามาเพื่อจะลุ้นเอาราวนี้หรือราวหน้ากันแน่เอาราวนี้หมายถึงว่าราวเนี่ยราวที่เขาเล่นต่อไปเนี่ยบูบายบูบายไม่ว่าจริงอ่ะเขายิงตัววอลแบงได้นี่ถือว่าดีแล้วนะใช่โอ้แต่ที่เหลือนี่ก็ต้องบอกว่าด้วยระยะด้วยแหละทั้งตัวแฮนเดอร์เฟรีแล้วก็ถอยกลับมาค่อนข้างลึกเลยครับทั้งมาร์คแอลแล้วก็ฟาริงฟาริงนี่คือฮันเตอร์ของจริงอ่ะเอาละครับ10ที่เราไม่ใช่เราสิที่พวกเขาตามหากันเองตอนนี้สไนโอเวเตอร์ครับสายบูไม่ไหวก็ต้องไหวครับตอนนี้จับขึ้นไปแล้วไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีแต่ว่าบีเนี่ยมีเรื่องแน่นอนแล้วครับปิกซี่อัพตาขึ้นมาก่อนที่เบลถึงแล้วครับในไซด์บีไปที่เรียบร้อยเปิดบีไซด์ได้ครับในซี่จอรออยู่แล้วครับรู้ที่บริเวณเอลิงเห็นว่าตัดใจเล่นหรือเปล่าเราเห็นก่อนก่อนว่ามีคนถอยล็อกดาวจ่ายต่อมาครับจากมาแอลซื้อพื้นที่ซื้อเวลาไว้ก่อนแล้วคิวแท็กมาคอร์ดแล้วรอบนี้ให้คมไปเลยเก็บทางของฟิกซี่ไปตัดหนึ่งได้นะฮะหรืออยู่4ต่อ5ตัวผู้เล่นครับแล้วเขาก็จะเข้าทำรอคล้ำเลยนะฮะที่ซีการ์ดแต่ว่ามันคิวแท็กเป็นการซื้อเวลาตัวเองนะผมว่ามันจะเสียเวลาตัวเองหรือเปล่าแล้วยังไงตอนนี้ดีฟิวไปครึ่งนึงอุสกายบูสับสโคบโชว์แบบเข้มๆครับแล้วแฟร์ลิงโดนสไลด์ไอเกียร์มาโดนสโคบใส่ก็ตรงนี้ก็สกายบูสามคิวครับโอเวเตอร์เขาเรื่องราวนี้ไม่มีใครบอกว่าเล่นรีเทคไม่ได้เล่นก็ต้องได้แล้วแหละแต่จังหวะค้ำหน้าบีไซด์แล้วออกไปเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าคือตัวสกายบูเขาวางเป้าเร็วหรือนี่ทีมตรงข้ามยิงช้าฮึบแล้วก็นี่โอ้โหแกเร็วครับคือแกยกมาแล้วแกเป๊ะเลยใช่ไหมคือแบบเข้าลงใช่ตรงทาร์เก็ตเลยยิงหันหาเราเลยรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยทำไมศัตรูไม่ยิงแต่ไม่ใช่เพราะแกเร็วกว่ามันก็ด้วยแบบดีออร์ด้วยไงพอมันสไลด์กันก็แบบคอนเรด้ามันจะแบบเสียนิดนึงอะดู
โดนไทยเคลียร์มาอันละเข้าบีอีกรอบเหรอแล้วรอบนี้อยู่ในบีก็เสร็จนะฮะโอ้โหฟิกซี่บอกรอบแล้วมาไม่เจอรอบนี้เจอแบบนี้ก็เสร็จเลยแล้วเก็บ1ไปด้วยเดด็อกเตอร์ทางฝั่งของคอนครับเสียทั้งเดียรินแล้วก็คอนโทรลเลอร์ครับผมมองโกดเสีย2ก่อนบ้านครับมองโกรอบนี้วัน19ครับแทร็กล้ออยู่แล้วแต่โดนแฟตเบรกเอาไว้ก่อนแหละสกายบูโดนเสิร์ฟกระสุนมาจากเฟกซี่ครับคนละ1หัวคู่กับทาคอลิซ่าแหละเอ้ยวัน19ได้มา2เหลืออยู่3ฮะถ้าเกิดแกเอาหมดนี่คือเอชแน่นอนวัน19สไลด์ทาบมาทีละ1เริ่มที่1เห็นแล้วครับว่ามีคนได้พื้นที่ในฝั่งของเอลิงหน้ามีไซส์มีไหมแต่เวลาจะไม่ทันเอานะค่อยๆแง้มเช็คไปทีละตัวทีละตัวแบบนี้ก็วัน19แตะมาดับเบิลพีคเลยฮะทั้งใกล้ทั้งไกล11 11ครับมาตามนัดโอ้โหหยุดเลยฮะหยุดเลยเมื่อกี้มาร์คเอลบอกว่าเลิกแล้วเลิกแล้วแหละพอแล้ว11 11ฮะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเท่าไหร่นะก็มีการว่ามองโกเลือกที่จะรอรับลึกด้านในบีไซน์แต่จังหวะช่วงต้นราวเนี่ยแต่เสียไปถึง2ตัวผู้เล่นก่อนแล้วมองโกก็จะต้องได้ครับผมเพราะยูไฟจะมีตังค์ซื้อมันจะไม่จบแบบนี้เพราะไม่งั้นจะไปโอทามไอ้มันจะโอทามไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวยูไฟจะปิดเลยเพราะเราหน้าจนรอดูครับมาร์คแอลในฝั่งของซีรอบบี้เป็นไว้ครับรอบมีการว่ามองโกเลือกที่จะเล่นรวมกันเลยนะในฝั่งเยื้องไปทาง A ไซด์ครับ4ตัวผู้เล่นก็จะถือเอาหล่อครับผมพิกซี่ไม่เล่นกระโชก5ครับไม่เร็วไม่ฟาสติ้งครับตอนนี้เว้นรอชัวร์12ครับพอน่าจะดูการเงินแล้วนะว่าก่อเล็กมีมาแน่ก่อเล็กกี่คนฮะ4คน3คนนะอยู่ที่ว่าจะเดินเข้าเป้าเข้าทางหรือเปล่านี่แหละอยู่5ครับเราจะในการกลับมาจ่อรอที่ฝั่ง4ล็อบบี้กันบ้างครับลองดูฮะเขาทำที่4ซ้ายเบสตอมหวังผลได้นะด้านใน4ซ้ายคือเคลียร์ครับไม่ได้มีใครขึ้นมายึดพื้นที่เบรกเอาไว้นะจากเดอะมองโกและวินเดอร์เปิดกันตั้งแต่ในช่วงต้นราวบินมาสูงๆฟิกซี่บอกเคลียร์เพื่อนแพนสไปได้เลยเอาละฮะตอนนี้ครับวางเนี่ยมาแน่ๆฮันเตอร์ฟูลี่เป็นไงมีภาพไหมมีภาพไหมตายไหมสไปค์อ่ะสไปค์ตายไหมนี่ไงยิงอัดสไปค์น้อยไม่ได้วางนะครับผมแต่ว่าได้คิวไปดึงครับเกฟแฟริงแล้วแล้วเขาเปิดพื้นที่ฝั่งแพลตฟอร์มเนี้ยเอารอของฟิกซี่สองนัดไปไม่เป็นไรคนเดนเชอรี่นำมาก่อนครับมาร์คแอลจากฝั่งนี้ก็ดูซีการ์ราดอยู่เหมือนกันหัวเผาต่อมาเป็นซอมระยะไกลๆพยจะวัดอยู่แต่เอเบนเฟียหลับฟิกซี่ไม่ได้แล้วมาร์คแอลคอนโทรลเป้าต่อมาแต่มีวันนายชินมาตาปิดไปครับแล้วกันว่ามองโกสวนกลับมาแล้วทำได้ในการรีเทคในราวนี้ครับคืน12กันก่อนแมชพอยต์คือผมก็ไม่รู้นะคือเขาอ่านเกมอะคือเอารอโอเคมันเมคเซนส์เพราะว่าตัวเองเบียดสตอมด้วยแต่ว่าคือก็ไม่ได้คิดว่ามันก็สำหรับผมมันคือดาวสองคมนะการที่เขาแบบเผื่อใจนิดนึงอ่ะเพราะจริงๆต่างเขาเหลือซื้ออยู่แล้วต่อให้เขาจะเสียวินนี้ใช่คือแต่ผมว่าฟิกซี่เองอ่ะเนี่ยไอเดียดีตำแหน่งดีแต่รอบเนี้ยคือใช้คำว่ายิงพลาดจากมุม4แพลตฟอร์มเขาเพราะว่ามุมที่เล่นอ่ะคือเข้าใจได้แต่ถูกไล่หมดละตั้งแต่มีฮันเตอร์ฟรีเดอะเบรกไว้ตั้งแต่จังหวะแรกครับแล้วก็โดนไม่แล้วก็โดนเปิดก่อนโดนเปิดก่อนจริงด้วย2ตัวเมื่อกี้นะอ่ะโอทามังอยู่ดีก็โหดทำมั้งนะแล้วเดี๋ยวดูราวนี้แหละผมว่าลอย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 ยูไฟเนี่ยเขาจะเป็นคนตอบเราเองว่ามั้งไหมเตรียมเปิดไฟที่ไรเนี่ยเห็นนะนี่ไงเห็นนี่ไงกลับไม่ได้เปียเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนหนึ่งครับแวร์ลิงมาประตามเทรดให้แม่ไม่เคยกลับได้เร็วเท่านี้มาก่อนอยู่ดีวันนี้ก็อยากกลับบ้านแล้วเห็นเป็นหน้าคนนี้ครับวางเลยไหมวางเลยไหมยังรอก่อนครับแฟร์ริ่งมีอัพเตอร์ช็อคเหลืออยู่หนึ่งอันนะแล้วหลังมาต้องเลือกสไลด์ไปมุมหน้า A Tower อะไรครับสำหรับทางของ U5 อะไรกันสกายบูค่อยๆสไลด์ไหลๆเข้ามาแต่ยิงพลาดไปแล้วกันว่าสองคิวต่อเนื่องมาจากแฟร์ริ่งกับมาร์คแอลมาร์คแอลแล้วยิงต่อคอต้องเอาให้เหลืออยู่แค่คนเดียวคนสุดท้ายลีซ่าไปหนึ่งลีซ่าไปหนึ่งแล้ววางกันต่อเลยฮะแบบนี้วัน19ปิดในราวนี้ไปให้กับดิมองโกเอาชนะทางของ U5 ไปได้13ต่อ11ครับไต่จากขอบนรกขึ้นมานะครับ13 11ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้เกือบจะเป็นโอเวอร์ไทม์แล้วเชียร์